ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebookเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนสิจะเรียกเขาว่าท่านพี่จัวงานพวกนี้จะไม่ต้องทำก็ได้ต่อไปข้าทำเองอ๋อท่านพี่คะขยิบเสื้อชุดใหม่ให้ท่านน่ะเออหัวท่านพี่จะต้องเป็นเจ้าสำนักข้าเป็นน้องสาวท่านข้าต้องช่วยท่านพี่ลองใส่เสื้อดูสิคะพอดีไหมใส่ได้พอดีเลยตอนที่ข้าตัดเย็บกลัวมันจะคับเกินไปถูกใจหรือเปล่าล่ะถูกใจมาก
หลังจากที่ข้ารับตำแหน่งแล้วข้าจะพาเจ้ากลับไปเยี่ยมแม่ชีจริงเหรอจริงสิยินดีกับท่านเจ้าสำนักด้วยนะท่านเป็นคนที่กล้าหาญสมคำเล่าลือจริงๆขอบคุณที่ชมเจ้าสำนักจั๋วทำไมถึงต้องเกรงใจด้วยเศรษฐานักบูตึงทุกรุ่นล้วนมีชื่อเสียงเจ้าสำนักคนก่อนเป็นคนมองการไกลท่านมีความสามารถเหนือผู้อื่นหวังว่าเขาจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังเข้าใจจริงเอ๊ะอาจารย์เจียหมิงเห็นสำนักเซาหลินทำไมถึงไม่มาล่ะท่านเจ้าอาวาสมรณภาพไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นไปได้ยังไงใครเป็นคนทำร้ายท่านเหรอฮะจอมยุติมีชื่อว่าหนิงอานฆ่าเจ้าอาวาสและพระในวัดตายไปมากมายเกือบหมดวัดโชคดีที่อาตมาและพวกนี้เรามาจากเขาเสียก่อนหนิงอานเขาผู้นี้เป็นใครทำไมถึงต้องฆ่าพระวัดเซาหลินด้วยคือพวกเราก็ไม่รู้มากันนะเพียงแต่มีข่าวว่าหนิงอานเป็นขุนพลของแม่ทัพหงทิงปู่แห่งเหลียวตงตอนนี้ทางราชสำนักมีหมายจับไปทั่วทุกคนทุกแห่งแล้ววัดเซาหลินเป็นสำนักใหญ่มันสามารถฆ่าเจ้าอาวาสและฆ่าพระในวัดเซาหลินได้อย่างนี้แสดงฝีมือของนิงอานนี่ไม่ใช่ย่อยเลยนะข้าสงสัยเจ้าจอมมารคนนี้เหมือนกันว่ามันจะเกี่ยวข้องกับสำนักของพักมารฟ้าหรือเปล่าพักมารฟ้าพักมารฟ้าถูกกำจัดเกือบสูญสิ้นแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าสำนักมารฟ้าก็สยุทธจักรอีกครั้งหนึ่งแล้วนะข้าว่าพักมารฟ้าคงวางแผนครองความยิ่งใหญ่ในยุทธภพอย่างแน่นอนรู้ว่าพักมารฟ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรื่องเช่นนี้ข้าก็ยังสงสัยเจ้าสำนักคนก่อนเคยพูดว่าเมื่อร้อยปีก่อนเจ้าสำนักพักคุณธรรมต่างๆร่วมมือกันกำจัดและกวาดล้างพักมารฟ้าจนสิ้นและไม่เคยมีข่าวมาเป็นเวลานานพักมารฟ้าจะกลับมาแก้แค้นดังนั้นพวกเราทุกสำนักต้องร่วมมือกันกำจัดมารร้ายในยุทธภพให้ได้ท่านเจ้าสำนักทั้งหลายถ้าคิดว่าเราต้องเปิดประชุมชาวยุทธเพื่อเลือกผู้นำชาวยุทธและกำจัดพรรคมารฟ้าซะท่านกล่าวได้ดีเนื่องพวกเราอยู่กันพร้อมหน้าหลังจากนี้อีก3เดือนในเวลาเดียวกันนี้เราทุกสำนักมาประชุมเพื่อเลือกผู้นำชาวยุทธโดยการประลองฝีมือกันดีเจ้าสำนักคนก่อนทำให้สำนักบูตึงเป็นผู้นำชาวยุทธจักรได้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายเลยดังนั้นครั้งนี้เราจะผิดพลาดไม่ได้เลยข้าทราบดีข้าจะฝึกวิชาให้มากขึ้นแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงคือพรรคมารฟ้านั่นแหละมันห่างเหินยุทธจักรไปนานแล้วกลับมาครั้งนี้คงทำให้ยุทธภพปั่นป่วนมากขึ้นดังนั้นเราจึงตัดสินใจให้จะฝึกวิชาของบรรพชนแห่งบูตึงของเราเรื่องภายในสมัครบูตึงเราหลายคนจะคอยช่วยเหลือเจ้าเองเพราะจะได้กังวลใจไปหัวจะจัดอาหารมาให้เจ้าทุกวันข้าต้องรบกวนเจ้าอีกแล้วไม่หรอกขอเพียงท่านฝึกกระบี่ให้ดีข้าก็พอใจแล้วข้ารู้แล้ว
เออสั่งเพลงกระบี่ของเจ้าฝึกได้ถึงขั้นสูงสุดแล้วนะขอบคุณท่านพ่อที่ชี้แนะให้นะคะข้าคิดว่านางมารดอกไม้แดงต้องแพ้เจ้าอย่างแน่นอนงั้นคืนนี้เราสองคนพ่อลูกไปดื่มฉลองกันหน่อยดีไหมล่ะฮะค่ะมาไปเออสั่งมาดื่มพ่อดื่มให้เจ้าเผื่อชัยชนะนางมารดอกไม้แดงเออสั่งถ้าเจ้าสามารถเอาชนะนางมารดอกไม้แดงไม่เพียงแต่จะมีคนรู้จักแม้แต่คนในยุทธภพยังจะต้องเกรงกลัวเจ้าฮะเออสั่งเจ้าคิดอะไรอยู่เฮ้ยจูอีหังเขาเกิดในสกุลขุนนางในราชสำนักเรื่องของชาวยุทธอย่างพวกเราเขาไม่เข้าใจหรอกขอประวิงเวลาไปก่อนรออีกสักปีสองปีถึงแม้นักพรตปลายสือแล้วก็คนอื่นจะไม่ขวางเจ้าเนี่ยแต่ว่าเจ้าสองคนก็คงอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกท่านพ่อคะท่านพ่อพูดถูกแล้วว่าเราไม่เหมาะสมกันเออสองเมื่อเจ้าตัดสินใจเช่นนี้รอให้เจ้าประลองกับนางมารดอกไม้แดงซะก่อนพ่อจะขึ้นบูตึงพร้อมกับเจ้าจะไม่ต้องวิตกหรอกขอบคุณท่านพ่อมากค่ะนี่ข้าอยากจะขึ้นบูตึงเพราะอยากพบจัวอีหังเดี๋ยวหูหยินโอ้จ่าใจน้อยหูหยินเดี๋ยวโอ้โถ้าข้าแพ้ข้าจะทำลายวิทยายุทธให้หมดเหมือนกันฮะได้ตกลงตามนี้พจลีกไปจ่าไม่เป็นไรใช่ไหมแม่ไม่เป็นไรใช่ไหมแม่ดอกไม้แดงเจ้าแพ้แล้วนะคนอย่างข้านางมารดอกไม้แดงเมื่อแพ้ข้าก็ต้องยอมแพ้อ้าวผู้หญิงแม่จะบ้าหรือยังไงจะยอมแพ้ง่ายๆเหรอจะบอดแต่จะพูดแบบนี้จะสมควรตายแล้วนะจะเหมือนชั่วช้านะข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้อีกแล้วนางมารยี่หลัวจะยังโง่ไปนักเลยจะเอาเป็นเอาตายอยู่ที่นี่แต่ว่าคนอื่นเขากำลังมีความสุขโดยไม่ได้ห่วงเจ้าเลยแม้แต่น้อยนิดหยุดนะเจ้าไม่ต้องพูดอีกแล้วจะตาเดียวเจ้ากำลังพูดเรื่องอะไรจัวอีหังของเจ้าน่ะเขาไม่ได้ต้องการเจ้าหรอกตอนที่เขาแต่งงานกับคนอื่นไปแล้วจะรู้หรือเปล่าพูดจาเหลวไหลไม่มีเรื่องนี้หรอกนี่เป็นราชองค์การข้อห้องเต้พวกเจ้าดูเอาเองก็แล้วกันเฮ้ยรีบหนีไปสิเร็วไปแม่เออสองเออสองจับให้นั่นนะพอจะหาทางลงไปช่วยอยู่เฉยก่อนนะอ
เออซองเออซองเออซองจูอี้ฮังท่านเป็นเจ้าสำนักบูตึงข้าไม่อาจขวางท่านได้ขอให้จำไว้ว่าในชาตินี้ข้ามีเพียงท่านคนเดียวข้าจะรักท่านเพียงคนเดียวอีหังชีวิตของข้าขอมอบให้ท่านเพียงคนเดียวท่านสอนให้ข้ารู้ว่าชีวิตที่อยู่ในโลกนี้มีความรักที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าท่านกลับทอดทิ้งข้าไปถ้าหากเป็นความสุขของท่านแล้วทำไมท่านไม่ยอมบอกข้าสักคำท่านทอดทิ้งข้าไปแบบนี้เหรอตอนนี้ก็เหนื่อยเหลือเกินก็อยากจะนอนก็อยากจะนอนก็อยากจะนอนมานอนมานอนเจ้าผิดอะไรกับบูตึงหรือบูตึงผิดต่อเจ้าทำไมเจ้าถึงอยากตายล่ะยังโชคดีที่เจ้าตกลงไปในบึงใหญ่หากไม่มีข้าก็คงไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้วท่านเป็นใครก็ชื่อชิงฟงเป็นศิษย์ของสำนักบูตึงรุ่นที่15รุ่นที่15บูตึงตอนนี้รุ่นที่18แล้วนี่ข้าอายุเกินร้อยแล้วข้าอยู่ที่นี่หลายสิบปีมาแล้วข้ายังแข็งแรงอยู่เลย ไม่มีใครนึกถึงข้าเลยถ้าเป็นศิษย์สำนักบูตึงทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ล่ะแล้วก็อยู่คนเดียวซะด้วยข้าเป็นศิษย์บูตึงก็จริงแต่ข้ากลับบูตึงไม่ได้คนของบูตึงดีแต่วิจารณ์คนอื่นไม่แยกแยะชั่วดีไม่ฟังเหตุผลคนอื่นเลยได้ยินคำพูดของแม่นางแสดงว่าแม่นางโกรธแค้นบูตึงไม่ใช่น้อยในเมื่อแม่นางมาถึงที่นี่ไม่ทราบว่าแม่นางจะฟังเรื่องราวของคนแก่เช่นข้าได้ไหมไม่รู้กี่สิบปีมาแล้วทุกสำนักในยุทธภพถูกพรรคมารฟ้ายึดครองยุทธจักรก่อความวุ่นวายตอนนั้นสำนักอูตึงได้สมคาและสิทธิพี่แฝงตัวเข้าสำนักมารฟ้าเพื่อเป็นสิทธิของเขาข้าขอประกาศเรื่องที่น่ายินดีข้าตัดสินใจยกลูกสาวสุดที่รักของข้าให้แก่ชิงฟงข้าว่าลูกสาวข้ามองคนไม่มีผิดอ่ะจริงไหมชิงฟงเจ้าคนเดียวที่เป็นสิทธิ์ของข้าซึ่งมีอนาคตไกลน่าจะดูนี่ดูนี่คำพีกระบี่ของพรรคมารฟ้าชื่อว่าคำพีกระบี่จอมมารมันได้รวมเพลงหมัดเพลงกระบี่ของจอมมารไว้ทั้งหมดเมื่อชิงฟงเป็นลูกเขยของข้าแถมยังเป็นสิทธิ์ที่ข้ารักมากที่สุดคำพีกระบี่จอมมารข้าขอมอบให้แก่เจ้าสิน้องเจ้าได้ยอดจริงๆเลยนะไม่เพียงแต่ได้ลูกสาวจอมมารยังได้คำพีกระบี่จอมมารอีกด้วยนะดูไปแล้วหน้าที่ของเราน่ะใกล้จะสำเร็จอยู่แล้วนี่นะสิทธิ์พี่ข้าไม่อยากทำเช่นนี้เลยข้ารักอิงชายจริงๆอะไรนะนี่เจ้าลืมฐานะและหน้าที่ของเจ้าแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้ากำลังคิดอะไรของเจ้าอยู่กันเนี่ยสิทธิ์พี่พวกเราอยู่พักมารมานานท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่าจอมมารโหดร้ายแค่ไหนข้าไม่อยากเป็นคนไร้เหตุผลไร้เหตุผลเหรอแล้วคนสำนักเราตายไปน่ะล่ะไร้เหตุผลอย่างนั้นเหรอใจเขาจะทำมันเปลี่ยนไปถูกมารร้ายมันล้างสมองใช่ไหมสิพี่ข้าเอามาเอาคำพีมาท่านจะฝึกเพลงกระบี่เหรอข้าจะต้องฝึกกระบี่
เพื่อไว้ต่อต้านพรรคจอมมารให้ได้ไม่ได้คำพีเล่มนี้เป็นของพรรคมารฟ้าอ๋อนี่จะขัดขืนเหรอน้อยหน่อยฮะบ้าจังเจ้าลืมแล้วเหรอว่าจะไม่ใครจะไปเสด็จสักบูตึงเหรอเจ้าลืมแล้วเหรอฮะสิทธิ์พี่ขอเวลาให้ข้าบ้าได้ไหมข้าจะเกลี้ยกล่อมพวกเขาให้ออกจากยุทธภพให้เวลาเจ้าเลยได้ข้าจะเวลาเจ้าตัดสินใจยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยท่านพ่อน้ำชาดี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 อยู่ข้างหน้าเราจอมันจะสมควรตายได้แล้วอธิเทพจะมีฝ่ายพุทธธรรมพ่อกลับทำให้บูตึงเสื่อมเสียชื่อเสียงจะต้องฆ่านาเป็นการแก้ผิดฆ่าสิฆ่าในมือของเจ้าเองจะต้องฆ่านางมาเสียเดี๋ยวนี้อาจารย์สิทธิ์ทำเช่นนั้นไม่ได้เนี่ยเจ้าเจ้าทำให้ข้าผิดหวังมากเจ้ากล้าขัดขืนคำสั่งของข้าเหรอข้าขอโทษท่านอาจารย์เฮ้ยมันเจ้าควรจะอยู่ต่อไปเลยเฮ้ยเจ้าทำแบบนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าแล้ว
ไหนล่ะเพื่อสำนักบูตึงเขาตั้งใจฝึกกระบี่อย่างจริงจังเชื่อว่าเขาคงสำเร็จแน่ครับนั้นก็ดีแล้วน้องพี่จะวางใจเถอะนะอีหังต้องชิงตำแหน่งผู้นำชาวยุทธได้อย่างแน่นอนทีเดียวอ๋อแล้วเกิดอะไรขึ้นตลาเข้าไปดูเองเนาะดูอีหังหลบที่ไหนออกมาเสียเฟยหลงท่านกล้าทำร้ายสิบูตึงอย่างนี้เชียวเหรอฮะมาดองพูดเดี๋ยวจะอีหังออกมาพบข้าเดี๋ยวนี้จะสนักกำลังฝึกเพลงกระบี่ไม่มีเวลามาพบท่านหรอกเหลวไหลความแข็งของลูกบุญธรรมข้าข้าต้องคิดบัญชีกับเขาให้ได้นำมันที่หลัวตายแล้วเหรออ๋อดีตายได้ก็ดีแล้วหุบปากนะเดี๋ยวฟังก่อนจอมยุทธเถียหลังจากที่จะสำนักกลับมาถึงก็กักตัวฝึกกระบี่อย่างเดียวจะไปฆ่านางมันที่หลัวได้ยังไงเขาว่าเรื่องนี้มันต้องมีการเข้าใจผิดแน่นอนแล้วนะเข้าใจผิดด้วยหังทำให้นางเสียใจจนถูกประทองตาเดียวผลักตกหน้าผาตายแล้วเขาไม่ใช่ฆาตกรอย่างนั้นเหรอนางถูกผลักตกหน้าผาเกี่ยวอะไรกับคนอื่นด้วยล่ะฮะนี่จะพูดอะไรน้ำมันยี่หลัวใครๆก็อยากให้ตายนางก่อความเดือดร้อนสร้างความชั่วไปอย่างมากมายหลางตาซะได้ก็เป็นการสมควรแล้วนี่ไรเหตุผลสิดินักพรตอย่างพวกท่านชอบกล่าวอ้างคุณธรรมที่ข้ามาวันนี้ก็จะขอแก้แค้นกับพวกท่านทุกคนเดี๋ยวก่อนจอมยุทธเถียเรื่องของนางมันยี่หลัวน่ะแล้วควรจะพูดกันด้วยเหตุผลท่านจะเอาแต่อารมณ์โมโหกรธาเช่นนี้สิไม่ต้องพูดมากอาจุ้ยหังไม่ผิดต่อนางจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเหรอฮะพี่หังแต่งงานลูกสาวข้าเป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยไปแล้วมันก็จะจบสิ้นกันสักทีใช่ไหมจอมยุทธเถียลูกบุญธรรมท่านตายข้าเข้าใจท่านดีไหนๆนางก็ตายไปแล้วอีหังก็แต่งงานแล้วท่านถามเช่นนี้ถ้าก็ท่านมาฆ่าผู้อื่นนะนอกจากนี้ท่านก็รู้ว่าบูตึงเป็นสำนักคุณธรรมอีหังกับลูกบุญธรรมของท่านมันก็ไม่คู่ควรกันเลยดูไปแล้วลูกข้าตายเขาเป็นคนดีใจใช่ไหมล่ะจอมยุทธเถียท่านเป็นสหายของอดีตเจ้าสำนักเรื่องที่ท่านบุกบูตึงในวันนี้เราจะไม่ถือโทษท่านหรอกแต่ว่าหากท่านยังดื้อดึงไร้เหตุผลก็อย่าหาว่าเราไม่เกรงใจนะนี่ท่านเจ้าสำนักข้าขออภัยท่านด้วยวันนี้ข้าขอแก้แค้นให้กับลูกบุญธรรมของข้าหากข้าไปพบโจอี้หังข้าจะไม่ยอมกลับไปข้ากระบี่ข้าขอร้องอย่าสู้กันอีกเลยขอร้องละจะเป็นภรรยาโจอี้หังเหรอออกมารับหน้าแทนเขาทำไมเพราะอะไรข้าผิดเองที่ทำให้พี่เลียดต้องตายหากท่านต้องการแก้แค้นท่านฆ่าข้าซะเถอะท่านฆ่าข้าสิเจฟยหลงหากท่านทำอะไรลูกข้าแล้วก็ข้าขอแลกชีวิตกับท่านดีเอางั้นก็ได้หากว่าเจ้าตายเพื่อทดแทนให้ลูกข้าข้าจะยุติจัดการได้เลยหัวจะอย่านะอาวุโสข้ายอมเสียสละชีวิตขอให้ท่านปลดปล่อยพี่จั่วด้วย
นางเป็นอะไรมากไหมก็ปวดหัวตัวร้อนนอนพักผ่อนก็คงไม่เป็นไรละเจ้าสำนักหัวเขาเป็นห่วงท่านเหมือนกันเสนาบดีทุกคนก็รู้ดีว่าท่านจะต้องฝึกกระบี่เพราะงั้นทุกคนข้าตาก็เป็นห่วงสุขภาพของท่านกันทั้งนั้นล่ะครับเพลงกระบี่จอมานเข้าฝึกได้7กระบวนท่าแล้วหรือกระบวนท่าที่8อีกเพลงเดียวแต่ว่าทั้งหมดที่ข้าฝึกมาข้ากำลังใช้เวลาทบทวนอีกหลายวันกว่าเขาจะฝึกสำเร็จทั้ง8กระบวนท่าเจ้าสำนักสำนักบูติงต้องพึ่งคำพีกระบี่จอมมารขอท่านอย่าทำใจให้แน่วแน่ข้าเข้าใจข้าจะพยายามสร้างชื่อเสียงให้กับบูติงท่านกลับไปช่วยดูแลหัวด้วยไม่จะเป็นห่วงข้าดูแลให้เองท่านพี่ท่านให้ข้าอยู่ที่นี่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรหรอแล้วเจ้าจะทำอะไรล่ะข้าทำเพื่อท่านพี่จนเดี๋ยวนี้ข้าไร้ญาติขาดมิตรท่านจะปล่อยเขาไว้แบบนี้เหรอที่จริงที่นี่ก็ไม่เลวนะบรรยากาศก็ดีเรื่องคราวที่แล้วข้ายังไม่โกรธเจ้าเลยเรื่องที่เกิดครั้งที่แล้วน่ะข้าถูกเหตุการณ์บังคับตั้งหากล่ะอย่าหาว่าข้าน้อยใจเลยแค่วิทยายุทธ์ท่านก็ทำอะไรไม่ได้แล้วข้าขอถามหน่อยท่านอยากให้ข้าอยู่กับท่านไปแบบนี้ตลอดชาติหรือไงข้าไม่อยากจะทำอย่างนั้นหรอกรู้ไหมก็เลยจะแต่งงานกับข้าเมื่อไหร่เล่าโธ่ข้าต้องแต่งงานกับเจ้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะข้าเองต้องถูกคนอื่นไล่ออกมาโดดเดี่ยวเดียวดายญาติมิตรก็ไม่มีท่านยังทำอย่างนี้อีกนะโธ่ใครจะกล้าทำร้ายเจ้าได้แม่ข้าไม่ยอมให้ข้าแต่งงานกับเจ้าอ่ะโธ่เอ้ยท่านก็ชอบเอาแต่แม่มาอ้างน่ะอ้าวถ้าแม่ไม่ยอมให้ท่านอยู่กับเขาตลอดชีวิตชาตินี้ท่านก็ไม่ต้องมีเมียสิมันไม่ใช่อย่างนั้นขืนข้าทำอะไรลงไปแม่ข้าต้องฆ่าแน่เลยจริงมะเจ้าอย่าเพิ่งคิดมากสิครับเปล่านี่ตอนนี้แม่ข้าถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเรามีโอกาสอยู่ด้วยกันอีกตั้งนานจริงมะแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่พูดเล่าเพราะข้าดีต่อเจ้าใครจะกล้ามายุ่งต่อให้แม่ข้าเขาก็ไม่มายุ่งกับเราหรอกเขาก็จะตายอยู่แล้วเฮ้ยเลยค่ะอุ้ยอุ้ยตายแล้วเกือบผู้หญิงเลวๆจะกล้าแช่งแม่เขาเจ้าเชียวเหรอฮะโอ้ท่านแม่มันสาระเลวไม่รู้จักชั่วดีกล้ามายุ่งยวนลูกชายข้าจะคงอยากตายบ้างใช่ไหมเดี๋ยวท่านแม่ฟังข้าอธิบายก่อนดิเจ้ามีตาแต่ไม่มีแววเลยเลือกผู้หญิงทั้งทีจะเลือกให้ดีหน่อยก็ไม่ได้เลือกเอานางอสุรกายเนี่ยมาเป็นเมียของเจ้าเหรอฮะโธ่นี่ท่านพูดอะไรอ่ะลูกของท่านมาหาข้าที่นี่เองนะไถ่ทำไมเล่าข้าอยากให้ท่านตายอ่ะใช่ไม่ใช่แต่ข้าคนเดียวหรอกนะลูกของท่านก็อยากให้ท่านตายเหมือนกันอะไรเล่าพูดอะไรเล่าทำไมต้องพูดอะไรคะต้องกลัวด้วยท่านเองก็แก่แล้วควรตายได้แล้วนี่นะไม่จะลูกสาระเลวเหมือนกับพ่อจะไม่มีผิดเลยแม่เลี้ยงดูจะมาตั้งแต่เล็กจะจะกล้ากระตันอยู่กับแม่อย่างนี้จะจะเป็นคนอยู่หรือเปล่าท่านแม่ท่านก็พูดไปเรื่อยเฉยข้าเลี้ยงเจ้าจะโตขนาดนี้ข้าลำบากแค่ไหนเจ้าเคยปรนิบัติแม่บ้างไหมฮะท่านแม่ครับเออนับตั้งแต่วันนี้เจ้ากับข้าขาดจากกันแล้วไม่ใช่แม่ลูกกันอีกต่อไปจะไม่ใช่คนของสกุลกงสุนอีกท่านแม่แม่ก็อยากซื้อรถเก๋งสักคันนึงไม่มีขายหรอกลูกเอ้ยซื้อทาวน์เฮ้าส์ก็ได้นะไม่มีขายหรอกเขาขายแต่หมั่นโถอย่างเดียวไม่เอาไม่กินจะกินเป๋าจะกินเป๋าไม่กินหมั่นโถไม่กินนะไม่กินบอกไม่กินไงอะแม่จะซื้อรถให้นะลูกนะแม่ต้องซื้อรถเบนซ์นะรถเบนซ์นะได้ไหมลูกไม่เอาแม่ต้องซื้อให้ข้านะตกลงอย่างนี้ข้าอยากได้วันนี้แม่ซื้อให้ข้าวันนี้นี่ก็พรุ่งนี้สิข้าอยากได้เดี๋ยวจริงๆได้เดี๋ยวนี้ไม่ยอมฟังเลยไม่เอาจะเอาเดี๋ยวนี้จะเอาเดี๋ยวนี้จะเอาเดี๋ยวนี้จะซื้อให้เอาไว้เอาลูกเอาไว้มาไหนไม่ลูกหลานมาแล้วไม่ตายแล้วอะไรกันไปฉุดลูกใครก็ได้ช่วยด้วย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 ช่วยตีกันใหญ่แล้วเอ้ยเฮ้ยอย่าหนีนะครับแม่ด้วยด้วยแม่เอาลูกแม่เลยแม่ด้วยจะฆ่าเจ้า
ธอจะฆ่าเจ้าจะฆ่าเจ้าอย่าโอ้ยใจหายหมดจะบังอาจมาอยู่กับข้าเหรอเขาไม่ได้เจตนานะเขาก็ดูแลท่านแล้วอ่ะเขาช่วยท่านกลับมาที่นี่นะว่าเราหายกันแล้วนี่ข้าจะให้เจ้าไปซื้อยาเจ้าต้องช่วยรักษาข้าให้หายนะเรื่องอะไรเล่าใครเป็นคนทำร้ายท่านก็ให้เขามาช่วยเองสิเจ้าถูกพิษของข้าไปแล้วถ้าหากเจ้าไม่ยอมช่วยข้าภายใน7 วันเจ้าต้องตายนี่ท่านไม่สำนึกบุญคุณน่ะเขาช่วยท่านมาท่านยังจะทำให้ข้าตายอีกเหรอในโลกนี้มีใครมั่งล่ะที่ไม่ทำคุณบูชาโทษดีแต่ช่วยคนอื่นจะมันโง่เองถ้างั้นน่ะข้าก็ยอมตายถึงตายก็ไม่ช่วยท่านหรอกดีงั้นไปเลยเจ้าอยากตายก็ไปเลยไปสิไปถ้าเจ้ารับปากจะช่วยรักษาข้าข้าจะช่วยแก้พิษให้เจ้าเองขอให้ข้าหายก็พอแล้วข้าจะค่อยๆช่วยเจ้าพิษก็จะหายไปจากเจ้าเองจะวางใจเถอะถึงข้าจะเป็นคนโหดร้ายแต่ข้าไม่เคยทรยศใครข้าไม่เคยลืมคนที่ช่วยชีวิตข้าเลยข้าไม่ลืมบุญคุณใครง่ายๆหรอกจะสองคนเป็นใครอ่ะพวกเราใช้ก็จะหมดเกลี้ยงเลยอยากจะขอยืมเงินจามนาสักหน่อยเขาไม่มีเงินหรอกนะไม่มีเงินจริงๆหรองั้นต้องค้นกันหน่อยแล้วอย่านะอย่าพูดถ้าเป็นใครอ่ะคือพวกเราใช้เงินจะหมดเกลี้ยงก็เลยอยากจะขอยืมเงินจากแม่นางสักหน่อยเขาไม่มีเงินหรอกไม่มีจริงเหรอแค่จะคนกันหน่อยแล้วอย่านะอย่านะตามบ้างอ่ะว่าไงอ
ข้าเป็นคนโหดร้ายนักเหรอจะถึงยอมตายไม่ยอมซื้อยาให้ข้าฮะดูหน้าจะสิมองเป็นแมวเลยใช่สิแล้วเมื่อก่อนเนี่ยข้าไม่เคยทำอะไรเลยสักอย่างนึงอะซักผ้าหุงข้าวผู้หญิงคนไหนก็ต้องทำได้ให้ทำแค่นี้เจ้าก็ไม่พอใจหรือยังไงทนความลำบากไม่ได้เหรอก็ใช่สิตอนที่แม่ข้าอยู่อะแม้แต่หวีผมยังมีคนหวีให้เลยอะข้าจะทำอะไรคนอื่นก็ทำให้ข้าทุกอย่างนั่นแหละแม่ของเจ้าตามใจจนเสียคนไหนดูมือสิมันมือเป็นยังไงบ้างจะได้รับบาดเจ็บใช่ไหมอ่ะอันนี้นี่เอายาไปรักษาแผลซะอะไรเนี่ยนั่นเป็นยาสมุนไพรแปะแผลเอาไว้เดี๋ยวก็หายเองจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะขอบคุณนะดูเจ้าเป็นคนซื่อเจ้าพอไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเจ้าออกมาสู่ยุทธภพได้ยังไงกันเอาละอาการคงจะดีขึ้นแล้วรีบไปหุงข้าวสิมีอะไรข้าดูท่านก็เหมือนแม่ข้าเลยอ่ะถ้าแม่ของข้าอยู่นะข้าคงไม่ต้องทำงานหรอกรู้ไหมข้าไม่ตามใจเหมือนแม่ของเจ้าหรอกรอให้มือหายดีจะต้องทำงานทุกอย่างนะขอจงทรงพระเจริญอายุยืนหมื่นปีทุกคนลุกขึ้นเถอะขอพระทัยฝ่าบาทกราบทูลฝ่าบาทกระหม่อมไม่เรื่องจะกราบทูลให้ทรงทราบพะยะค่ะมีเรื่องอะไรเหรอนางมารยี่หลัวตกเขาตายไปแล้วพะยะค่ะมันตายซะได้ก่อนดีต่อไปนี้ประชาชนจะได้อยู่ไปอย่างเป็นสุขสักทีพะยะค่ะวันเวลาที่ผ่านมาข้าก็เป็นห่วงราษฎรอยู่เหมือนกันในเมื่อนางมารคนนั้นตายไปแล้วก็นับเป็นข่าวดีท่านอ๋องเว่ยท่านทำได้ดีมากนะพรพระทัยที่ทรงตรัสชมฝ่าบาทเราต้องถอนรากถอนโคนกระหม่อมได้เตรียมกำลังไว้ 50,000 แล้วตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วเราจะบุกทลายเขาเสือบินให้มันสิ้นซากไปเลยพะยะค่ะจริงสิแม่ทัพผงท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างอ่ะอูนฝ่าบาทตามความเห็นของกระหม่อมควรเดินทีละก้าวไม่ใช่ส่งทหารขึ้นเขาฆ่าโจรทางราชสำนักไม่ควรส่งทหารไปมากมายอาจทำให้ประชาชนแปลกใจหากทำเช่นนี้พวกโจรจะกลับมารวมตัวกันใหม่มองการไกลแล้ววิธีการเช่นนี้ไม่เหมาะสมเลยและยังทำให้พวกโจรเกิดความแค้นอีกด้วยไปอีกอะทลายรังโจรและห้าพายโจรมันจะทำง่ายๆเลยนะแต่ทำไมทัพผงท่านคิดว่าจะทำยังไงดีล่ะฟาบาทเกลี้ยกล่อมพวกโจรให้รับใช้ราชสำนักการทำเช่นนี้เพื่อให้โอกาสโจรกลับใจเป็นคนดีไปอีกอะแม่ทัพผงจะให้โจรรับใช้ชาติเหรอพวกมันทำเรื่องผิดกฎหมายถ้าคิดว่าทำได้ง่ายอย่างนั้นเหรออีกอย่างจะให้ราชสำนักให้โอกาสพวกโจรมันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกนะเรื่องนี้ขอให้ท่านอ๋องพันปีวางใจเรื่องความเหมาะสมราชสำนักจะเป็นผู้กำหนดอีกอย่างหนึ่งนายยุทธภพก็มียอดฝีมือท่านจะต้องกลัวอะไรหากพวกเราสามารถเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาร่วมมือกับราชสำนักได้ก็จะเป็นผลดีต่อประเทศชาติความสูญเสียก็จะน้อยลงถูกต้องแล้วความเป็นของข้าก็ไม่อยากให้เสียเลือดเสียเนื้อแม่ทัพผมเรื่องนี้ขอให้ท่านเป็นผู้ดำเนินการก็แล้วกันนะขอพระทัยฝ่าบาทฝ่าบาทขอทรงอนุญาตให้กระหม่อมได้ขึ้นเขาเสือบินสักครั้งเถอะพะยะค่ะมันจะไม่เสี่ยงไปหน่อยเหรอแม่ทัพผมมีคนพูดว่าหากไม่เข้าทำเสือเราก็ไม่ได้ลูกเสือดังนั้นเหนือฟ้าย่อมมีฟ้ากระหม่อมจะทำงานจนสุดความสามารถถ้าอย่างนั้นก็ดีละข้าจะรอข่าวดีจากท่านนะขอพระทัยฝ่าบาทขอให้เจ้าวางใจเถอะข้าจะส่งเสริมความดีของเจ้าต่อหน้าท่านอ๋องพันปีฮะรับรองเขาไม่มองข้ามเจ้าอย่างแน่นอนโอ้ของพุทธเถ้าเองครับท่านอ๋องพันปีโอ้ตายคารวะท่านอ๋องพันปีท่านอ๋องพันปีที่แท้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอรัวฮ่องเต้ทรงไม่เห็นด้วยกับแผนการของเราที่วางไว้ใช่ไหมหงถิงปู่เจ้าเลวมากฮะ
ห้องทิงปู้อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยมันถือว่ามีห้องเต้หนุนหลังก็เลยทำเป็นวางอำนาจท่านอ๋องพันปีไม่ต้องโกรธหรอกขอท่านเพียงออกคำสั่งข้าจะรีบจัดการกับมันทันทีเลยทีเดียวล่ะค่ะถูกแล้วล่ะท่านอ๋องพันปีท่านโปรดออกคำสั่งมาเถอะข้ายินดีทำตามคำสั่งท่านถิงปู้ข้าต้องการกำจัดถิงปู้หลังนี้ข้าไม่ต้องการให้มันกลับมาอีกเป็นอันขาดท่านอ๋องพันปีไม่ต้องเป็นห่วงข้ารู้คนทำยังไงค่ะหยุดก่อนเราหยุดพักตรงนี้ก่อนครับท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพดื่มน้ำก่อนครับท่านแม่ทัพขอบใจเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย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 เจ้าอาจะสั่งให้เขามาฆ่าเจ้าซะเฮ้ย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 แม่ทัพท่านทัพเป็นไงบ้างอ่ะโชคดีที่ท่านมาช่วยท่านหากไม่เช่นนั้นข้าคงตายแน่นอนท่านแม่ทัพอย่าได้เกรงใจเลยที่ข้าช่วยท่านเพราะไม่อยากให้ราชสำนักถูกพวกกังฉินยึดครองดังนั้นข้าจึงบุกเข้าไปช่วยเหลือท่านท่านพ่อแม่ทัพของท่านหวังเจียเหยินท่านแม่ทัพเชิญนั่งเชิญนั่งอาการบาดเจ็บเป็นยังไงมั่งข้าบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกขอบคุณที่ท่านห่วงใยนี่ท่านพอรู้ไหมว่าเป็นฝีมือของใครฮะข้ารับราชการมาก่อนนานมีศัตรูก็ไม่น้อยเลยไม่รู้ว่าครั้งนี้ใครเป็นคนบงการกันแน่ท่านแม่ทัพท่านมีความดีความชอบท่านดูแลเมืองเหลียวตงคนที่คิดเป็นศัตรูกับท่านนี่ก็เท่ากับเป็นศัตรูกับประชาชนทั้งหมดท่านอย่ากล่าวชมเกินไปเลยความเป็นจริงแล้วนะท่านหวังก็ใช้ชีวิตอย่างง่ายๆหากท่านยอมช่วยราชสำนักเพราะเห็นแก่ฮ่องเต้ประชาชนก็คงเป็นสุขนะการรับใช้ราชสำนักไม่ใช่ความปรารถนาของพวกเราคุณชายหวังเพราะอะไรท่านถึงไม่พอใจต่อราชสำนักหลังความจริงเนี่ยพวกเราก็รู้กันอยู่คุณนางรับใช้ราชสำนักหากไม่ใช่รักตัวกลัวตายก็มันจะเป็นพวกมักมากมุ่งหวังในลาภยศบางคนก็ทำเพื่อประชาชนถูกต้องถูกต้องพวกคุณนางในราชสำนักนี่มันก็บางคนสนใจตัวเองบางคนก็สนใจความเป็นอยู่ของประชาชนถ้าหากมีคนที่มีศีลธรรมประชาชนจะเดือดร้อนได้ยังไงล่ะจริงไหมท่านทั้งสองปฏิเสธการรับใช้ราชสำนักท่านคิดหรือเปล่าว่าหากท่านทั้งสองเมินเฉยทำให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นท่านก็มีส่วนรับผิดชอบโอ้โถถ้าหากประเทศมั่นคงประชาชนทุกคนก็จะมีความสุขเมื่อเดือดร้อนใครจะมองเฉยอยู่ได้ฮะขอเพียงแต่พวกเราช่วยกันก็สามารถช่วยราชสำนักได้นอกจากนี้ฮ่องเต้ยังทรงมีปณิธานว่าจะดูแลความทุกข์สุขของปวงประชาด้วยนะที่ท่านพูดก็ถูกมาแต่ว่าสกุลหวังของเราจะขอใช้ชีวิตของเราอย่างนี้ต่อไปแม่ทัพของข้านับถือที่ท่านเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ว่าท่านจะเข้าใจหรือไม่ก็ตามเราจะพูดเรื่องนี้กันอีกเลยนะแต่ว่าท่านแม่ทัพค่อยคิดว่าข้าเป็นเพื่อนของท่านท่านพักรักษาตัวอยู่ที่นี่ให้หายดีเสียก่อนดีฝ่าก็ดีเหมือนกันแต่ว่าต้องขอรบกวนท่านช่วยเตรียมกระดาษกับผู้กันให้หน่อยข้าจะเขียนฎีกากราบทูลว่าข้ารักษาตัวอยู่ที่นี่ได้ได้ม
อถนอมพันปีผู้น้อยทำให้ท่านผิดหวังในตัวผู้น้อยขออภัยด้วยเถิดท่านอ๋องถอไอ้เจ้านี่ใช้ไม่ได้เลยแค่นี้จะทำผิดพลาดจะทำอะไรได้คือคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนมาช่วยมันไว้ได้ทันคนที่มาช่วยเป็นคนจากเขาเสือบินจริงๆอย่างนั้นเหรอใช่ครับถนอมผู้น้อยเชื่อว่ามันมาจากเขาเสือบินอย่างแน่นอนทีเดียวบาลิคิดจริงๆท่านอ๋องพันปีรถท่านคิดแผนการอะไรได้อย่างนั้นเหรอคะในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้ข้าจะต้องใช้แผนซ้อนแผนจัดการกับพวกมันทหารพวกนี้เป็นพวกที่จงรักภักดีต่อมันเอาละจะไปเตรียมกำลังเอาไว้ให้พร้อมนะครับท่านอ๋องคราวนี้ข้าจะต้องออกโรงเองซะแล้วทูลฝ่าบาททหารพวกนี้อยู่ใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพหงเราพบศพอยู่ใกล้ๆเขาเสือบินพะเจ้าเป็นความจริงพะเจ้าตอนนั้นไม่ทับผงเหรอตอนนั้นอยู่ที่ไหนคิดว่าเขาคงถูกพวกโจรจับตัวไปละมีเรื่องเช่นนี้ด้วยเหรอไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยบ้าบาดถึงเวลานี้ราชสำนักไม่ควรประนีประนอมแล้วกระผมว่าควรสั่งให้ทหารบุกทลายลังจรซะเลยแต่ว่าฝ่าบาทหากเราจะทำเพื่อแม่ทัพผงฝ่าบาทจะลังเลพระไทยเลยพะยะค่ะก็ดีท่านองเว้ยขอให้ท่านดำเนินการได้เลยนะพะยะค่ะท่านแม่ทัพเราดีต่อท่านขนาดนี้ทำไมท่านทำกับเราด้วยคุณชายนี่มันเรื่องอะไรกันท่านบอกข้าได้ไหมถ้าหากหลังพวกเราทหารของท่านกำลังบุกขึ้นเขามาแล้วท่านจะอธิบายยังไงอะไรนะจอซีเดี๋ยวอย่าเพิ่งหูหวามท่านต้องสั่งถอนกำลังเดี๋ยวนี้ไปก่อนอันนี้จัดการเองไปเซ่เฮ้ย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 ต้องพี่ต้องพี่รีบหนีไปก่อนน้องพี่เร็วสิหนีไปหนีไปสิไม่ต้องห่วงพี่หนีไปหนีไปหยุดก่อนตายวะหวังบังคอฝ่าบาทไม่ต้องก็ได้ลุกขึ้นเถอะไหมครับผมโอ้พระไทยพี่ก็ฝ่าบาทไม่ได้รับฎีกาของกระหม่อมแล้วพี่ก็ฎีกาอะไรอ่ะดีกาว่ากระหม่อมปลอดภัยคนบนเขาเสือบินไม่มีใครทำร้ายกระหม่อมเลยแถมยังช่วยชีวิตกระหม่อมด้วยก่อนที่กระหม่อมจะขึ้นเขาเสือบินนั้นกระหม่อมถูกคนแปลกหน้าลอบทำร้ายแม่ทัพหงรู้ได้ยังไงว่าคนลอบทำร้ายท่านนั้นไม่ใช่คนบนเขาเสือบินน้องเว้ยถ้าเป็นอย่างที่ท่านพูดป่านนี้ข้าคงไม่ได้กลับมาหรอกผลบ้านสกุลหวังไม่สมควรถูกฆ่าตายฝ่าบาทกระหม่อมก็ได้กราบทูลแล้วว่าไม่ควรส่งทหารไปดำเนินการบังอาจท่านพูดชนิดเหมือนให้ร้ายฮ่องเต้ฮ่องเต้ส่งทหารไปก็เพื่อช่วยเหลือท่านฝ่าบาทกระหม่อมไม่ได้หมายความเช่นนั้นเพียงเอาละท่านอย่าพูดอีกเลยนะฝ่าบาทคนบนเขาเสือบินมีบุญคุณต่อกระหม่อมขอฝ่าบาททรงประทานอภัยให้กับพวกเขาด้วยเถิดทำเช่นนี้จะเป็นผลดีได้ยังไงไม่ท้อผมเรื่องนี้ก็จะค่อยๆพิจารณาก็แล้วกันทหารพยุงท่านไปทับไปHop, hop, 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 hop,
ฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้น้อยขอวิงวอนขอให้พี่จั๋วชนะการประลองครั้งนี้เพื่อความเจริญของบูตึงอีกอย่างขออย่าให้เขาได้รับอันตรายผู้น้อยขอวิงวอนข้าขอโขกศีรษะคำนับ3ครั้งพี่เลียนเอ๋อสั่งข้าไม่ได้มีใจแย่งพี่จั๋วจากพี่เลยขอให้พี่เลียนรับทราบความในใจของข้าด้วยเถอะน้องของพี่คนนี้จะบอกการตายของพี่เลียนให้พี่จั๋วรู้เองเออหัวเมื่อกี้จะพูดอะไรลิลเอ๋อสั่งเป็นอะไรเหรอจะบอกข้ามาสิเอ๋อสั่งเป็นอะไรจะพูดสิพูดสิเอ๋อสั่งเป็นอะไรใจเย็นๆไว้ก่อนท่านเอ๋อสั่งเป็นอะไรเป็นอะไรเอาตามเข้ามาเถอะเอ๋อสั่งเป็นอะไรทำไมจะถึงไม่พูดล่ะฮะเฮ้ยจะบ้าไปแล้วหรือยังไงฮะจะทำพญาอย่างนี้ได้ยังไงฮะอีหังจะลืมไปแล้วเหรอจะสามารถว่าจะไปพบกับนางมานั่นอีกยังไงเล่าถูกละนั่นเมื่อนางมานคนนั้นตายแล้วเจ้าจะต้องมาเสียอกเสียใจทำไมอีกความจริงเจ้าอย่าทำให้บูตึงผิดหวังเพราะตัวเจ้าเลยนะนั่นสิรีบไปพวกทุกคนก็รู้ว่านางตายแล้วทำไมไม่บอกข้าล่ะเพราะอะไรท่านพี่จั๋วอย่าทำอย่างนี้เลยที่พวกเราไม่ยอมบอกท่านเพราะไม่อยากให้สะเทือนการฝึกกระบี่ของท่านพวกเราหวังดีต่อท่านนะหัวนางไม้ก็ตายไปแล้วพวกท่านสบายใจแล้วใช่ไหมทำไมจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนทั้งบ้านคนเดียวจะถึงกับบ้าหรือยังไงเจ้าอย่าลืมซะว่าเออหัวเป็นหูหญิงของจักรสมักที่มีคุณธรรมฮะแล้วนางมารคนนั้นเป็นใครสำคัญต่อเจ้ายังไงถึงได้ทำกับลูกสาวของข้าแบบนี้เฮ้ยว่าใหญ่แล้วพวกท่านทุกคนอยากให้นางตายไปจากโลกนี้ทั้งนั้นพวกท่านคิดอย่างนั้นใช่ไหมอีหังจะลองคิดให้ดีๆสิเดี๋ยวน้องพี่ในใจของเขาเนี่ยไม่มีคำว่าจักรสมักบูตึงหรอกเวลานี้นะเพราะข้าไม่ดีเออสั่งถึงได้ตายแม้แต่คนที่ฆ่ารังข้ายังไม่อาจแสดงออกต่อนางได้เลยข้าจะไปหาเออสั่งจะไปบอกให้นางรู้ผู้ที่นางเข้าใจหลีกทางไปท่านพี่จั๋วอีหังเออสั่งทำไมเจ้าสุนัขถึงยังไม่กลับมาอีกล่ะนี่
ก็นั่นน่ะสิใกล้วันประลองยุทธเข้ามาแล้วด้วยนะเจ้าสมณะจะกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่นะดูตามเหตุการณ์อีหังคงไม่กลับมาแน่ไม่หรอกท่านพี่คงไม่ใส่ใจอะไรหรอกเขาต้องกลับมาอย่างแน่นอนขอให้เชื่อเขาเถอะเดี๋ยวพวกเจ้าทำอะไรกันท่านอาไม่ตายกันเหรอท่านพ่อวะมีอะไรท่านพ่อท่านบอกกับพวกเขาสิว่าท่านพี่จะต้องกลับมาแน่บอกสิคะเสี่ยนานพวกเจ้าคุยอะไรกันอยู่ล่ะท่านอาพวกเราวิตกว่าเจ้าสำนักจะกลับมาหรือเปล่าเลยครับเขาต้องกลับมาแน่นอนจริงๆนะคะคนในยุทธจักรมีมากมายข้าคิดว่าท่านพี่จั่วท่านพี่เขากลับมาแล้วเห็นมาข้าบอกแล้วว่าเขาต้องกลับมาอีหังเราตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมดูสรูปของเจ้าสิยังตัวอะไรก็ไม่รู้พวกนี้ก็จะเป็นบรรพชนของชาวยุทธละเอาละเขากลับมาก็ดีแล้วนี่อีหังเจ้าไปพักผ่อนซะก่อนลุงนี้จะได้เข้าร่วมประชุมชาวยุทธกันละไปสิไปไปพาเข้าไปจากอดีตเจ้าสำนักของเราถึงแก่กรรมขณะนี้พรรคมารฟ้าได้เคลื่อนไหวเข้าสู่ยุทธภพดังนั้นทางสำนักของเราจึงขอใช้ป้ายทองผู้นำยุทธภพเพื่อให้ทุกท่านประลองคัดเลือกผู้นำชาวยุทธดำเนินการปราบพรรคมารเรื่องผู้นำชาวยุทธจึงขอทุกสมัครส่งตัวแทนออกมาประลองกันจะวาดว่าเสาหลินจะเป็นประธานในที่นี้ทุกท่านในการประลองยุทธของพวกเราในครั้งนี้เมื่อชนะแล้วขอให้หยุดทันทีบัดนี้ได้เวลาแล้วขอเชิญทุกสมัครส่งตัวแทนได้เลยขอเชิญท่านประธานนั่งได้ชิงเฉิงเป็นผู้ชนะอีหังมีสำนักไหนจะประลองอีกไหมหากไม่มีอาตมาขอประกาศว่าจั่วอี้หังเจ้าสำนักมูตึงเป็นผู้นำชาวยุทธคนใหม่เมื่อเจ้าสำนักจั่วเป็นผู้นำชาวยุทธแล้วให้ดำเนินการต่อต้านพรรคมารปราบพรรคมารเพื่อความสุขของยุทธภพปราบพรรคมารเพื่อความสุขของยุทธภพปราบพรรคมารเพื่อความสุขของยุทธภพปราบพรรคมารเพื่อความสุ
ุขของยุทธภพปราบพักมารเพื่อความสุขของยุทธภพปราบพักมารเพื่อความสุขของยุทธภพปราบพักมารท่านอาอีหังทำได้ดีมากต่อไปนี้เจ้าเป็นผู้นำชาวยุทธแล้วจะเป็นตัวแทนของบูตึงและเป็นตัวแทนชาวยุทธทั้งหมดต่อไปจะต้องพยายามท่านนะเราอยู่กันพร้อมหน้าแล้วข้าอยากสละตำแหน่งผู้นำชาวยุทธหยางจะพูดอะไรอ่ะท่านนะเท่าไรถือว่าจัวอีหางอากตันยูข้ารู้ว่าข้าไร้ความสามารถคงเป็นผู้นำชาวยุทธไม่ได้ข้าอยากจะอยู่อย่างสันโดษข้าอยากจะลาออกจะมีความเห็นยังไงโปรดให้คำชี้แนะด้วยเธอเจ้ากำลังเพ้อเจ้ออะไรลุกขึ้นเดี๋ยวนี้นะท่านอาเย่ข้าขอร้องท่านเป็นผู้นำแทนข้าเถอะเจ้าอีหังจะลืมตำแหน่งเจ้าสำนักซะแล้วเหรอท่านอานี่เป็นความตั้งใจของข้าท่านอาช่วยข้าสมหวังด้วย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 ทุกท่านช่วยข้าสมหวังด้วยนี่จะสำนักเดือดเกินไปผมต้องการพักผ่อนทุกท่านโปรดอภัยด้วยช่วยข้าด้วยไปขอร้องพักผ่อนท่านละครพักผ่อนอาจจะสมบูรณ์ดูแลข้าด้วยเร็วช่วยข้าด้วยเร็วครับช่วยข้าด้วยจะพูดแล้วสิเมื่อกี้นี้จะพูดแบบนั้นออกมาได้ยังไงน่าแข็งใจแทนประชาชนนะข้าไร้ความสามารถข้าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นำชาวยุทธได้หรอกผู้จ้าเหลวไหลจะลืมทำไม้ไม่ได้ใช่ไหมนี่จะสมัครรักเจ้าไม่ตาเจ้าขนาดไหนเจ้าก็รู้ใช่ไหมจะจะละทิ้งบูตึงเพื่อนางมารคนนั้นเหรอรู้จักแยกแยะชั่วดีมั่งสิข้าจะกล้าสมานต่ออันนี้จะสมัครได้ไหมว่าจะไม่ได้ทำเพื่อนางมารนั่นอีหังจะทำให้สำนักของเราผิดหวังมากนะนางมารนั่นก็ตายไปแล้วจะยยละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเชียวละจะทำเช่นนี้มันจะสูญสิ้นทั้งอนาคตตัวเองและสนักบูตึงของเราเรื่องนั้นเขาไม่รับรู้สั่งแล้วเขาทำเพื่อข้าถึงขนาดฆ่าตัวตายเจ้าจะพูดแบบนี้กับหัวแล้วเหรอฮะหมายจะสั่งสอนเจ้าเองจะคุยข้าต้องขอโทษทุกท่านด้วยเรื่องนี้เขาไม่อาจลืมนานได้เฮ้ยไม่รักดีอีหังวันที่เจ้ารับตำแหน่งต่อหน้าสิทธิ์ทุกคนเจ้าลืมไปแล้วว่าเจ้าจะทำให้บูตึงก้าวหน้ากันแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้ามาหมดอะไรตายยากแบบนี้เจ้าทำเช่นนี้เจ้าลองคิดดูสิเจ้าจะให้สิทธิ์ทุกคนผิดหวังในตัวเจ้าอย่างนั้นเหรอแล้วยังมีอีกนะเจ้าก็เติบโตในสำนักบูตึงเจ้าจะจากที่นี่ไปอย่างนั้นเหรอฮะเจ้าคิดดูให้ดีๆนะเจ้าสำนักถ่ายทอดวิชาแก่เจ้าจนหมดสิ้นแล้วเพื่อหวังใจเจ้าน่ะเป็นตัวแทนของท่านเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ต่อไปหากจะทำเช่นนี้วิญญาณเขาจะสำนักน่ะจะเสียใจมากขนาดไหนฮะอาจารย์ข้าขอโทษข้าไม่ดีเองที่ทำให้ท่านผิดหวังแต่ข้ามีความจำเป็นข้าจะต้องไปจากที่นี่ข้าเป็นเจ้าสำนักต่อไปไม่ได้ปองไม่เฮ้ยเจ้าสิทธิ์เดรัจฉานทำไมจะเป็นคนสารเลวอย่างนี้ฮะได้มาเจ้าข้าทั้งสามคนนี้ก่อนแล้วค่อยไปสิมาสิมาข้าพระสักก่อนมาข้าก่อนทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยดีถือว่าเจ้ายังมีน้ำใจเจ้าอยู่ที่นี่แล้วตึกตรองดูให้ดีพวกเราไม่ยุ่งกับเจ้าแล้วเจ็บใจนักเฮ้ยข้าคิดว่านางมารนั้นตายไปแล้วพวกเราจะเป็นสุขสักทีแต่กับก่อเรื่องยุ่งยากไม่มีที่สิ้นสุดเลยถ้าอีหังลืมนางมารนั้นไม่ได้เขาคงไม่มีใจที่จะเป็นเจ้าสำนักเมื่อเป็นเช่นนี้ต่อไปผมไม่ใช่เรื่องนี้ข้าคิดว่าเขาไม่อยากจะเป็นผู้นำชาวยุทธจักรนะหากเราตัดใจได้ก็ต้องกำจัดเขาซะไม่ได้เขาไม่เพียงจะเป็นลูกเขยข้าเท่านั้นเ
ขายังเป็นผู้นำชาวยุทธจักรอีกด้วยคิดจะกำจัดก็กำจัดอย่างนั้นเหรอฮะข้อที่พวกเราต่างก็ทราบกันดีนี่นะแล้วเรื่องนี้เราจะทำกันยังไงในบรรดาเจ้าสำนักฝีมือของเขาสูงสุดนะเราจะสามารถหาใครที่เหมาะสมมาแทนเขาได้ล่ะเนี่ยฮะอีหังนี่มันอาจจะเลวไหลเลยนะพูดถึงวิทยายุทธเขาเขาก็มีฝีมือสูงสุดในบูตึงอย่าลืมว่าสุนัขบูตึงต้องพึ่งพาอาศัยเขาอยู่มากเลยทีเดียวเขาหวังว่าเวลาเขาทำให้เขาสำนึกได้ยังไงกันอาจารย์เขาไปตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ออกมาสักทีนึงท่านพ่อออกมาแล้วล่ะออกมาแล้วท่านพ่ออาจารย์ท่านอีหังล่ะอีหังอยู่ในห้องเจ้าสำนักทุกท่านขอโทษด้วยที่ทำให้ท่านต้องรอนานสถานะของเราเหนื่อยมากรู้สึกไม่สบายข้าคิดว่าการรับตำแหน่งผู้นำชาวยุทธคงต้องเลื่อนไปก่อนนะมาเป็นอย่างนั้นเจ้าสำนักจั๋วเป็นอะไรมากหรือเปล่าเจ้าสำนักแค่ปวดศีรษะเท่านั้นเองขอบคุณเจ้าว่าที่เป็นห่วงคงไม่หรอกมั้งเมื่อกี้เจ้าสำนักจั๋วยังดีๆอยู่เลยทำไมตอนนี้ถึงไม่สบายซะล่ะฮะคือเมื่อกี้เราได้ยินว่าเจ้าสำนักจั๋วจะไม่ยอมรับตำแหน่งผู้นำชาวยุทธจักรคุณจะละทิ้งหน้าที่หรือยังไงตามกฎของการปลงนะฮะใครมีฝีมือสูงสุดก็จะได้รับเลือกให้เป็นผู้นำชาวยุทธจักรถ้าว่าเจ้าสำนักจั๋วไม่ต้องการเป็นผู้นำพวกเราก็ต้องประลองกันใหม่เพื่อเลือกผู้นำให้ได้สิใช่ไหมใช่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 ใชใช่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 นี่จะเป็นใครกันทำไมใช้วิธีสกปรกจับพวกเรามาหากทำเช่นนี้เป็นวิธีการสกปรกในอดีตที่พวกเจ้าทำกับพรรคมารฟ้าไม่สกปรกไปยิ่งกว่านี้เหรอพรรคมารฟ้าเลยเนี่ยจะสนักมารฟ้าจะต้องการอะไรพวกเจ้าพรรคควรจะทำฟังให้ดีนะวันนี้กับเติร์ดทีลิงขอแก้แค้นแทนพี่น้องเหมือน70ปีก่อนนี่จะสนักมารฟ้านั่นเป็นเรื่องในอดีตระหว่างสำนักของเราใครทำใครรับพวกเราไม่เกี่ยวถ้าพวกจะแก้แค้นแก้แค้นอะไรกันใช่ใช่ใช่แก้แค้นอะไรคุณทำอย่างพวกเจ้าคนนี้ได้อ้างคุณจะทำเท่านั้นเวลานะพวกเจ้าใช้วิธีสกปรกชั่วช้าหลอกส่งคนไปเป็นศิษย์แล้วก็ฆ่าเจ้าสำนักของเราแถมยังหลอกพาลูกสาวเจ้าสำนักและขโมยคัมภีร์กระบี่จอมมารของสำนักเราไปอีกด้วยคัมภีร์กระบี่จอมมารเหรอคัมภีร์กระบี่เลวไหลคัมภีร์กระบี่จอมมารเป็นของพรรคเจ้าเหรอคัมภีร์กระบี่จอมมารเป็นตำราสุดยอดมีวิชารวบรวมอยู่ทั้งหมด108เพลงแต่อยู่จะสนับบูตึ๊กแปดเพลงอ้าวมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยหวังเย่ที่เขาพูดมาเป็นความจริงหรือเปล่าทำไมจะพูดจาเหลวไหลแบบนี้เราพรรคคุณธรรมจะทำเรื่องนี้ได้ยังไงกันแต่ว่าเรามีหลักฐานพวกเจ้าจะต้องเชื่อเป็นความจริงเหรอเนี่ยจริงป่ะจริงป่ะหลังนี้เรากลับสู่ยุทธจักรเพื่อทวงคัมภีร์จอมมาของเราคืนเราต้องการไปพูดนำชาวยุทธไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชกพูดมากเกินไปซะแล้วล่ะเฮ้ยยอมข้าอยู่ใครขวางข้าตายเมื่อเราได้พบกันเขาหวังว่าเราคงอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าถึงแม้ว่าเราจะแก่เท่าแต่เมื่อถึงเวลานั้นเราสองคนก็ยังมีความสุขอ
ลุงฝนจ๋าช่วยเป็นตัวแทนใจข้าด้วยหัวใจของข้ากำลังปวดร้าวลมฝนช่วยพัดพาบอกความขมขื่นกับคนรักที่ไม่อาจลืมเลือนโอ้ใครไม่ยอมไปขับไอ้ผู้นำชาวยุทธจักรบ้างเราจะต้องรับภารกิจกับผู้นำชาวยุทธจักรไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปสื่อจะไปยังไงข้าเราได้แต่ยามเราไม่ได้อย่าฆ่าพวกเราก็ฆ่าได้เลยนี่ข้าจะให้เจ้าสมหวังฆ่ามันเฮ้ยว้ายมาไงเฮ้ยว้าเนี่ยเอกกระบี่จอมมันเฮ้ยมามาดีกว่าพี่เลียนเอ๋อซังจะฝึกกระบี่จอมมันมาจากไหนไม่ใช่เรื่องของเจ้าข้ามาที่นี่เกี่ยวกับเรื่องของสำนักบูตึงจุ๊ยอีหังล่ะเขาอยู่ไหนมังมอนที่ท่านจะยังไม่ตายแล้วนี่อ๋อเจ้ามันอายใจมากหรือไงในโลกนี้มีผู้ชายต้องมากมายทำไมต้องเลือกโจอีหังคนเดียวในโลกนี้มีเรื่องต้องมากมายทำไมท่านต้องยุ่งกับเรื่องของข้าด้วยจะเป็นภรรยาของโจอีหังใช่ไหมหน้าตาก็สวยดีนี่ยุ่งดีนะแสดีนะเห็นวิชากระบี่จอมมารแม่นางคอยรักษาร่างกายไว้ด้วยนะผู้ชนะเป็นเจ้าผู้พ่ายเป็นโจรคราวนี้ข้าพ่ายแพ้ข้ายอมตายพี่เดินเอ๋อซังวะเอาแล้วรีบทำเขาสิสิทธิ์อกตัญญูบุญคุณของบูตึงสิทธิ์ไม่คู่ควรเป็นเจ้าสำนักได้กระบี่ที่อาจารย์มอบให้สิทธิ์สิทธิ์จะนำกลับมาคืนให้ท่านต่อจากนี้ไปความเป็นความตายของสิทธิ์คนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับบูตึงอีกแล้ว
ีจอมมารท่านคอยดูนะข้าจะให้ท่านเห็นเดี๋ยวนี้เฮ้ยบังอาจพวกเจ้าสองคนออกไปก่อนครับอาจารย์ทำไมไม่ใช้กระบี่ฆ่านางซะล่ะนางต้องช่วยเหลือเรามาฆ่าจอมมารมาหยุบๆหากว่าเราฆ่านางโอ้ถึงเราจะเสียชื่อต้องว่านางเป็นคนที่ร้ายกาจเราจะปล่อยนางไว้อย่างนั้นเหรอจะวางใจหากมีความแค้นไม่แก้แค้นข้าก็ไม่ใช่ฝ่ายสื่อข้าไม่น่ามีความสุขหรอกนะทำไมผู้นำเราจะทำยังไงเราจะไปว่าใครกันดีครับโอ้ข้าฟังทางนี้เต๋อเทียนหลิงมารฟ้าก็ตายไปแล้วแต่พวกสำนักมารฟ้ายังไม่สูญสลายตอนนี้พวกเราควรมาปรึกษากันเพื่อปราบพักมารให้สิ้นจากยุทธภพใช่ก่อนมารฟ้าจะตายเขาบอกว่าสำนักบูตึงมีคัมภีร์กระบี่จอมมารนี่นะจอมมารเป็นคนชั่วช้าสารเลวสำนักบูตึงจะไปเกี่ยวข้องกับเขาได้ยังไงหาไปอย่างจอมมารพูดบูตึงก็ไม่สมควรเป็นผู้นำชาวยุทธจักรหรอกใช่ถึงอะไรอ่ะในเมื่อจากสำนักบูตึงใช้วิชากระบี่จอมมารมาประลองเพื่อชนะพรรคคุณธรรมอย่างพวกเราเขาไม่ควรเป็นผู้นำพวกเราถูกไหมถูกแล้วถูกแล้วเห็นด้วยสำนักบูตึงน่ะเป็นสำนักคุณธรรมควรจะใช้วิชาคุณธรรมมาประลองใช่หรือเปล่าล่ะพวกเราใช่เห็นด้วยคนใหม่ขึ้นมาแล้วแบบนี้ใช่แล้วเห็นด้วยใช่เห็นด้วยผู้นำชาวยุทธจักรที่แกร่งกล้าต้องมีคุณธรรมพวกท่านคุ้นเคยกันแล้วหรือยังไงเมื่อกี้นางมาก็ยอมรับแล้วว่านางมีความสัมพันธ์กับจ่าสำนักบูตึงของท่านในได้เห็นด้วยนั่นเป็นคุณความแค้นของนางเองนางทำเรื่องยุ่งยากของนางเองนางก็เลยพูดจาเหลวไหลไปเห็นด้วยก่อนที่จะสำนักของท่านจะมาเป็นผู้นำยุทธจักรน่ะมีความสัมพันธ์กับนางมารยี่หลัวนั่นหมายความว่ายังไงอธิบายสิท่านเข้าใจผิดต่างหากแล้วสิสำนักบูตึงทุกคนมีคุณธรรมจะมีความสัมพันธ์กับนางมารน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกชะแก้ตัวน่ะแต่เมื่อครู่นี้นางมารก็บอกแล้วว่าเจ้าสำนักของท่านเคยเป็นสามีของนางมาก่อนหมายความเป็นยังไงหมายความเป็นยังไงลูกสาวข้าเป็นคนพูดเองว่าในใจของเจ้าสำนักมีแต่นางมารก็เพราะต้องการช่วยพวกเราหรือว่าทุกท่านคิดว่าเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอหากไม่พูดเช่นนั้นพวกเราก็ตายกันหมดแล้วเห็นด้วยคุณยิ้มสำนักเป็นคนที่มีความฉลาดสมเป็นภรรยาที่ดีเรื่องของสามีภรรยาพูดท่านไม่ต้องมายุ่งด้วยเห็นด้วยเอาละท่านเจ้าสำนักทุกท่านเจ้าสำนักของเราน่ะไม่เคยมีความสัมพันธ์กับนางมารนั่นเลยนอกจากนั้นนางมารนั่นขี้ตู่สร้างเรื่องขึ้นมาเองขอให้ทุกท่านคิดให้ดีแยกแยะให้ถูกต้องด้วยว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมเห็นด้วยทุกเรื่องตำแหน่งผู้นำชาวยุทธจักรน่ะเจ้าสำนักของเราต้องยอมรับอย่างแน่นอนทุกท่านจะเป็นห่วงลบเห็นด้วยอามิตาพุทธเจ้าสำนักบูตึงมีวิชาสูงสุดสมควรเป็นผู้นำชาวยุทธจักรไม่ทราบว่าพวกท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเจ้าสำนักเสาลิงกล่าวเช่นนี้ครับเห็นด้วยขอบคุณทุกท่านบูตึงของเราจะช่วยเหลือชาวยุทธจักรให้ดีที่สุดเห็นด้วยนางมารยี่หลัวจะว่ายังไงไม่เห็นด้วยท่านจอมยุทธเมื่อนางมารยี่หลัวช่วยชีวิตเราก็น่าจะปล่อยนางไปนะเห็นด้วยขอให้ฟังข้าพูดอีกหน่อยได้ไหมใช่นางมารยี่หลัวเนี่ยเป็นคนต่อพวกเราแต่ว่านางเป็นคนอยู่ในพรรคบานทำงานใหญ่ไม่ควรเห็นแก่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราจะไม่ฆ่านางแต่เพื่อกำจัดเพศภัยในยุทธภพข้าจะทำลายวิทยายุทธของนางซะเพื่อป้องกันภัยร้ายแรงในวันหน้าดีแล้วเห็นด้วยเมื่อนางมารยี่หลัวมีเรื่องส่วนตัวกับสนับบูตึงเช่นนี้ก็ควรจะมอบให้สนับบูตึงจัดการกันเองเห็นด้วยเงียบก่อนผู้ท่านวางใจเถอะเราจะทำทุกอย่างให้ผู้ท่านพอใจก็แล้วเห็นด้วยท่านพ่อคุกเข่าเร็วสิท่านพ่อมีอะไรเหรอพ่ออยากให้เจ้าสาบานต่อหน้าป้ายบรรพบุรุษบูตึงว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับอีหังอย่าแพร่งพรายให้เขารู้แม้แต่คำเดียวก็อย่าพูดไปเออหัวเจ้าก็รู้ว่าอีหังมีความสำคัญต่อบูตึงขนาดไหนถ้าหากเจ้าไม่อยากสูญเสียอีหังไปเจ้าก็ทำตามคำพูดของพ่อสิท่านพ่อแล้วพี่เลียนสั่งจะทำยังไงล่ะเจ้าไม่ต้องห่วงหรอก
ข้าทำใจไม่ได้ได้พ่อไม่ต้องการให้เจ้าตายและพ่อก็ไม่ต้องการให้บูตึงต้องพินาศด้วยความแค้นของบูตึงทั้งหมดจะจบสิ้นเมื่อข้าได้พบจูอี้หังข้าเองก็รอเวลานี้มานานแล้วเหมือนกันข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องได้พบกับเขาอย่างแน่นอนอาศัยท่านนั่นแหละวันนี้จะไม่รอดแน่ข้าไม่ปล่อยเจ้าเอาไว้หรอกข้าขอคืนกระบี่ให้แก่ท่านอาจารย์ข้าขอโทษด้วยเจ้าสมักหัวนางหัวทำไมหัวเป็นอย่างนี้นางมารยี่หลัวทำลายนางจะเป็นแบบนี้สิเออสังจะไม่ตายเหรอถูกแล้วนางมาปรากฏตัวและปะทะกับเจ้าสนักมารฟ้าแต่นางได้รับบาดเจ็บอาศัยที่เราไม่ได้ใส่ใจนางบุกเข้ามาในสำนักและทำร้ายหัวจนเป็นแบบนี้เป็นไปไม่ได้นางไม่ทำเช่นนี้แน่หัวบอกข้าสิใครเป็นคนทำร้ายเจ้าท่านก็ได้ยินอยู่แล้วเห็นไหมล่ะเชื่อหรือยังในเมื่อนางมารทำเช่นนี้ท่านยังจะปล่อยนางเอาไว้อีกยังไงเป็นไปไม่ได้โอ้ยอามานยี่หลัวอีหังอามานว่ารู้สึกข้าเดี๋ยวนี้นะวันนี้ก็แต่แรกกับเจ้าแล้วหยุดก่อนอีหังอย่าอยู่กับนางมารคนนี้อีกต่อไปเลยนะอีหังในเมื่อเขาไม่ยุ่งกับเราก็ไปกันเถอะป่ะทำไมจะทำแบบนี้ด้วยจะทำร้ายหัวทำไมหัวมีความผิดอะไรต่อเจ้าอย่างนั้นจะถึงต้องทำให้นางบาดเจ็บจะทำแบบนี้เพื่อขู่ฆ่าเหรอเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับนางเลยนะเจ้าสำนักเพื่อชาวยุทธจักรเพื่อสำนักบูตึงข้าหน้าไม้คนนี้ซะเราต้องฆ่านางมารคนนี้ซะใช่ฆ่านางมารคนนี้ซะฆ่านางวันนี้เจ้าเห็นท่าแท้ของนางมารคนนี้แล้วใช่ไหม
จะต้องแก้แค้นให้เอ้อหัวนะข้าน้ำมัน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 ข้าน้ำเออหัวไม่เคยมีเรื่องกับเจ้ามาก่อนเลยพูดความจริงเขาไม่ได้ทำร้ายนางบังมันจะยังแก้ตัวอีกเหรอฮะไม่มีเหตุผลท่านโตจนป่านนี้แล้วไม่มีความกล้าหรือไงไม่ใช่หรอกข้าก็เหมือนกับตุ๊กตาถ้าอย่างนั้นข้าก็เป็นตุ๊กตาผู้หญิงมาหลอกท่านนะสิใช่ไหมแบบนี้ข้าต้องหนีแล้วล่ะข้านี่ก็อยู่นะอย่าหนีสินี่ไงข้าจับท่านได้แล้วนางมันใครก็ฆ่าได้
ไม่มีอะไรเออหัวที่จริงจะมีความตั้งใจไว้อย่างหนึ่งใช่ไหมท่านทำให้ข้าสมหวังสักครั้งได้มะก็ทำได้แน่เขาอยากให้ท่านกินอาหารดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแค่นี้ข้าก็พอใจแล้วก็ได้ขอโทษควรเป็นข้ามากกว่าอาการท่านดีขึ้นแล้วนะจะไปเถอะคืนนี้ท่านต้องรักษาอาการบาดเจ็บให้ข้าไงเมื่อข้ารักษาบาดเจ็บให้เจ้าแล้วจะต้องไปจากที่นี่แล้วไม่ต้องกลับมาอีกหลังจากข้าไปแล้วอ่ะใครจะต้มยาให้ท่านล่ะเจ้าถูกพิษของข้าก็หายดีแล้วนี่อาการเจ็บของข้าก็เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้าพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นไรหรอกที่จริงข้าเองก็ไม่อยากจะบังคับให้เจ้าอยู่กับข้าหรอกนะเราต่างก็แยกย้ายกันไปคนละทางเถอะจะไปได้แล้วไปเถอะท่านจะให้ข้าไปไหนเล่าเจ้าอยากไปไหนก็ไปสิเขาไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยหาว่าท่านขับไล่เข้าไปเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอ่ะเฮ้ยท่านอาท่านเป็นยังไงบ้างอ่ะฮะเขาไม่เป็นไรหรอกท่านอานั่งลงก่อนเถอะค่อยๆค่ะค่อยๆระวังหน่อยระวังหน่อยดูจากอาการของท่านอ่ะตอนนี้ยังไม่หายดีให้ข้าอยู่กับท่านก่อนจะได้ช่วยเหลือท่านไงล่ะเจ้าก็รู้ว่าข้าทั้งแก่ทั้งอัปลักษณ์นิสัยข้าก็ดุร้ายเจ้าไม่กลัวข้าฆ่าเจ้าเหรอไม่หรอกหากท่านจะฆ่าข้าท่านคงฆ่าไปนานแล้วคงไม่ถึงวันนี้หรอกเจ้าไม่เสียใจเหรอข้าไม่เสียใจหรอกนี่ท่านอาท่านก็มีวิทยายุทธสูงท่านน่าจะรับข้าไว้เป็นศิษย์นะข้าจะเปรียบท่านเหมือนแม่ของข้าข้าจะคอยดูแลท่านดีไหมล่ะดีในเมื่อเจ้าดีต่อข้าชนิดข้าก็จะรับเจ้าไว้เป็นศิษย์ท่านจะรับเขาว่าเป็นศิษย์จริงๆเหรออืมคารวะอาจารยสันเออสันเออโอ้สันเออข้าคิดถึงท่านพ่อมากเลยสันเออสันเอออย่าร้องไห้เลยลูกเอ้ยสันเอออย่าร้องไห้นะสันเออสันเออทำไมจะถึงเป็นแบบนี้บอกพ่อสิทำไมจะเป็นแบบนี้ฮะอิงอานไม่รู้หายไปไหนอะสิก็ตามหาก็เท่าไหร่ก็ไม่พบแล้วอิงอานเป็นใครเขาเป็นพี่ชายร่วมสาบานกับข้าตอนที่ข้าออกจากบ้านน่ะข้าสลบไปพอฟื้นขึ้นมาเขาก็หาเขาไม่พบแล้วข้าไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอะไรมั่งข้าเป็นห่วงเขาข้าอยากให้พี่เล่นช่วยตามหาเขาก็ถึงได้กลับมาที่นี่ซันเออพี่เลี่ยนจะช่วยเจ้าไปได้แล้วช่วยเขาไม่ได้เพราะอะไรเหรอเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรแต่พ่อบอกมาเร็วๆสิพี่เลี้ยงเขาเจ้าตายไปแล้ว
พี่เลี้ยงตายแล้วเดี๋ยวมีอะไรเอ๋ยช่างมาสั่งอะไรหิวแย่เกยเย้ไปสิตามหาพี่เอิ้นมาตั้งนานตามหามาหลายเมืองแล้วยังไม่ได้ข่าวของเขาเลยเอ้ยเมืองจงหยวนใหญ่ขนาดนี้จะตามหาคนไม่ใช่เรื่องง่ายกินข้าวซะก่อนเถอะฮะจงหยวนเหรอใช่สิก็นึกออกแล้วล่ะจะรู้ว่าเขาอยู่ไหนเหรอเขาก็ยังไม่แน่ใจแต่พี่เอิ้นก็เคยพาเขาไปเหลียวตงเขาอาจจะไปที่นั่นก็ได้อ่ะก็ดีเหมือนกันเราหาเขาที่นี่ไม่พบพ่อจะพาเจ้าไปตามหาเขาที่เหลียวตรงกันแล้วกันนี่เสนอที่นี่คือเหลียวตรงใช่ไหมใช่ค่ะเรามาถึงเหลียวตงแล้วนึกไปถึงเลยว่าจะได้มาเหลียวตงเสนอคิดอะไรอยู่เปล่าค่ะดูการแต่งตัวของท่านทั้งสองคงจะมาจากที่อื่นใช่ไหมใช่คือพวกเราสองคนเดินทางผ่านมาทางนี้ท่านคืออ๋อเราเป็นคนที่อยู่ที่นี่เองนั่นแหละและตอนนี้มันก็มืดค่ำแล้วด้วยนะท่านทั้งสองเดินทางมาถึงเนี่ยเชิญพักผ่อนสักคืนนึงก่อนก็ได้เชิญเถอะเชิญเชิญงั้นต้องรบกวนท่านแล้วล่ะไม่เป็นไรเดิม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 บนจอ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 บนท่านหัวหน้าเผ่าขอบคุณมากที่ท่านให้การต้อนรับเฮ้ยท่านอย่าได้เกรงใจเลยนี่ภรรยาข้าก็เป็นชาวจีนนะข้าก็ยินดีต้อนรับชาวจีนทุกคนที่มาที่นี่แล้วนะโอ้งั้นเหรองั้นชาวจีนอย่างข้ามีวาสนาสิเนี่ยแต่มันก็ทำให้ข้าอดคิดไม่ได้หรอกนะท่านพ่อมันผ่านไปตั้งนานแล้วอยากจะพูดทำไมอีกล่ะจะไม่พูดได้ยังไงนี่ท่านลองคิดดูนะครั้งที่แล้วเราพบหนุ่มชาวจีนนะเขาช่วยเหลือลูกสาวข้าข้าชอบใจก็เลยยกลูกสาวให้เขาน้อยเขากลับหนีพวกเราไปนะอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอเขาอาจจะไม่คู่ควรก็ได้มั้งนี่เนี่ยดูลูกสาวเขาจะเห็นไหมให้เขาอยู่ยังมีความสุขเขาก็ไม่เอามีตาแล้วไม่มีแววเลยเหมือนได้เพชรแล้วไม่รู้จักคุณค่าของเพชรทำยังไงได้พลอยนะฮะพ่อพาสิหัวหน้าเผ่าเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วเราไปดื่มกันดีกว่านะมาเขาเลยจอดมาเขาจอดเขาจอดเดิม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 เสียอะไรช่องเช่นเกินอะไรขึ้นไม่มีแล้วตาหลิงตามไปตามไปตานี่เฮ้ย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 ไปแล้วหนีแล้ว
ซันเอ๋กาลิงกาลิงเป็นไงบ้างกาลิงทำไมเป็นอย่างนี้ฮะท่านพี่ฮะเพราะว่าสามีข้าไม่ดีก็ฆ่าหูหยินเจ้าสำนักลวดสารและขโมยคัมภีร์วิเศษมาพวกเราหนีมาจนถึงเลี้ยวตรงคิดไม่ถึงว่าพวกนั้นจะตามมาพวกเราหนีไม่ทันพวกมันก็เลยตามฆ่าสามีกาลิง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 ท่านพี่ข้ารู้ว่าข้าผิดต่อท่านที่จริงก็ติดตามท่านข้าไม่ดีเองข้าเด้อจะเป็นภรรยาที่ดีของท่านข้าควรจะดูแลซานเอ๋ให้ดีข้าหลิงท่านพี่ช่วยชีวิตของข้าเป็นคนที่น่าสงสารน่าสงสารจริงจริงแม่นาท่านพี่ให้อภัยข้าด้วยกาลิงเรื่องทั้งหมดนะเป็นความผิดของข้าเองหลังจากเจ้าแต่งงานกับข้าข้าไม่เคยสนใจเจ้าที่ควรดังนั้นจึงเกิดเรื่องขึ้นท่านพี่ข้ามีเรื่องจะขอร้องท่านขอพูดมาแล้วข้ารับปากเจ้าพูดมาสิเด็กคนนี้เป็นลูกข้าเองก็ให้ท่านเลี้ยงดูด้วยช่วยสั่งสอนเขาให้เขาเป็นเด็กดีเพราะเขาไม่มีใครอีกแล้วก็ท่านพี่ก็คงไม่ไปไม่ไหวแล้วท่านพี่ช่วยดูแลลูกข้าด้วยท่านรับปากข้านะท่านพี่ข้าขอร้องท่านพี่รับปากข้าลูกเจ้าก็เหมือนลูกข้านั่นแหละข้าจะสอนวิชาของข้าให้กับเขาเองข้าจะไม่ให้เขาถูกคนอื่นรังแกเลยล่ะท่านพี่ท่านพี่กาลิงกาลิงตนากาลิง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 โอ้กาลิงซันเอ๋จะคงไม่โกรธที่พ่อรับปากกับกาลิงเขานะหลังจากที่แม่ก็ตายไปท่านนาก็ปรนนิบัติท่านพ่อมาตลอดเพียงแต่เข้าใจผิดก็ถึงได้หนีท่านพ่อไปตอนนี้เขาก็จากเราไปแล้วท่านพ่อก็ยกโทษให้เขาแล้วก็ใช่สิเด็กคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเราเลี้ยงดูเขาต่อไปก็เป็นการสมควรแล้วไปเถอะไปเด็กดีเด็กดีเด็กดีอย่าร้องไห้นะไปอยู่กับพ่อนะลูกนะพ่อคะเขายังเล็กอยู่แล้วยังต้องเดินทางอีกไกลเขาว่าเรากลับบ้านก่อนไม่ดีเหรอคะพ่อซันเอ๋ที่จะไปเลี้ยวตรงไม่ใช่เหรอถ้าข้ามีพ่อพี่เอ๋เขาก็ไม่ยอมหยุดหรอกเขาคงไม่ไปที่นั่นหรอมั้งไม่เชื่อว่าเขาจะต้องไปท่านพ่อหวานใจเถอะค่ะถ้าดูแลตัวเองได้อีกไม่นานเขาก็จะกลับบ้านเองซันเอ๋อทำอะไรอย่าฝืนใจหากไม่พบเขาจะคงรีบกลับบ้านนะอีหังท่านพ่อเจ้าตัดสินใจยังไงข้าเองก็ทนไม่ไหวแล้วข้ากับท่านอาของเจ้าทั้งเตือนทั้งขู่หากเจ้าจะไปจากบูตึงก็ตามเจ้าถือว่าไม่ใช่สิทธิ์บูตึงจะก็รีบไปซะเลยท่านพ่อข้าเติบโตที่บูตึงที่นี่มีบุญคุณต่อข้าแต่ข้าฝืนใจตัวเองไม่ได้จะพูดอะไรเจ้าอยู่บูตึงมีอะไรไม่ดีอย่างนั้นเหรอเจ้าต้องเป็นที่เจ้าสำนักบูตึงจะมีพยานที่ดีและจะเป็นผู้นำชาวยุทธจักรท่านพ่ออย่าพูดอีกเลยข้าไม่เข้าใจเลย
ในโลกนี้มีผู้หญิงคนไหนนะที่เทียบกับบางมารคนนั้นไม่ได้ฮะลูกข้าคนนี้ตัวเจ้าขนาดนี้แม้แต่น้ำใจนางเจ้าก็รับไม่ได้อย่างนั้นเหรอจะมาทำเกินไปแล้วจะข้าจะบอกให้นะถึงเจ้าได้ไปอยู่กับบางมารเจ้าก็ไม่มีผลดีในบ้านปลายหรอกนะได้ข้ารับปากข้าจะดูแลเอ้อหูให้ดีข้าจะไม่ให้ท่านผิดหวังทำได้ก็ดีอย่าเป็นพวกพักมันอย่าทำร้ายพี่น้องสำนักลู่ซานล้อมหนาไว้ล้อมไว้ล้อมไว้ล้อมไว้ที่เจ้าฮะนำมาที่หลวงคล้ายว่านางมันยี่หลวงเจ็บสาหัสนะคิดไม่ถึงว่าผมจะขับรถเต็มหัวแบบนี้พวกเจ้ารีบใส่หัวปัดไปเหรอเจ้าแน่จะแค่ไหนเชียวพวกสำนักของเราล่ะสมควรฆ่านางมารอย่างเจ้าให้ตายไปตั้งนานแล้วเวลานี้เว่ยโกงประกาศแล้วว่าใครฆ่านางมารอย่างเจ้าได้จะมีรางวัลให้อย่างงามซะด้วยนะเวลานี้เรารับรางวัลกันดีกว่าคิดไม่ถึงวันเฮ้ยได้สิงานมาเฮ้ยวันเราโดนคิดเหมือนกันไม่นึกไม่ฝันโอ้โหฝีมือนางมารยี่หลัวนี่ร้ายกาจกว่าเมื่อก่อนสิฮะโอ้โหต่อไปจะไม่มีนางมารยี่หลัวฮะยังไงจะมีแต่นางพญาผมขาวเท่านั้นโอ้โหโหขึ้นชั้นเป็นนางพญาทุกท่านที่อยู่ณที่นี้คือที่ข่าวมีข่าวนี้ข้าจะประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่าทั้งข้าจะรับความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและการทหารจากราชสำนักข้าคิดว่าไม่นานนี้เราคงขับไล่พวกหวนออกไปได้ดังนั้นพวกท่านทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันขับไล่พวกหวนไปให้ได้พวกเราต้องทำได้เรา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 ทำได้ใจเย็นๆฮ่องเต้ต้าหมิงได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้ข้านำมาแจกจ่ายให้แก่พวกท่านทุกคนอีกด้วยสุขสันต์สมรสมรสมรสเป็นพิธียิ่งใหญ่พวกเรามาฉลองกันไม่เมาไม่เลิกล่ะเย้เจ้าข้าวไปยึกยักแบบดื่ม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 ของสี่ว่าเรามีเงินพระราชทานพวกนี้ไม่ใช่ปล้นมาได้ง่ายๆแล้วนะแต่ว่าเงินที่อยู่ในตัวเขาน่ะสิมีตั้ง 50,000 ตำลึงเลยทีเดียวน่ะกระทงตาเดียว 50,000 ตำลึงอ่ะเอ้ยมีข้าช่วยเหลือเจ้าหรอกรับรองว่าจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเจ้าอย่าห่วงเลยเจ้ารู้อะไรไหมข้าเป็นราชองครักษ์อยู่ในวังแล้วเจ้าเองก็เป็นคนอยู่ถิ่นนี้ใช่ไหมเจ้าคงจะรู้ว่าควรจะลงมือเมื่อไรและทำยังไงถึงจะประสบผลสำเร็จเรื่องแค่นี้ไม่เห็นยากเลยปล้นเงินแผ่นดินถูกจับได้หัวขาดเฮ้ยแต่ว่าที่นี่นะใกล้จากเมืองหลวงต้องเท่าไหร่กันเจ้ากลัวอะไรนักหนานะขอเพียงเจ้าข้าผูกมัดไม่ให้เหลือเท่านั้นเองแล้วจะมีใครหน้าไหนจะกล้าไปร้องเรียนได้ฮะท่านที่ข้าผูกมานี่เจ้าคงจะเข้าใจดีแล้วใช่หรือเปล่าฮะเข้าใจแล้วใช่ไหมเออนี่มันจะเข้าใจดีแล้วก็ดีแล้วเจ้าก็เตรียมการได้เลยแล้วแบ่งกันยังไงก็คนละครึ่งไปเลยนะแบบนี้ยุติธรรมดีป่ะก็ได้ครับโอ้โหอ่ะไม่กับเอวสวัสดี
พวกมันได้แล้วได้โปรดเถอะยกโทษให้ข้าด้วยในเขตของข้าพวกอย่ากล้าก่อกวนในสายตาของเจ้าไม่มีอ๋องหลี่จี้เฉิงเลยใช่ไหมทหารจับตัวไปโยนลงเหวครับครับไปไปโยนเหวเลยที่แท้ท่านอ๋องหลี่จี้เฉิงนั่นเองขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าเส้นทางนี่มีภัยอันตรายมากในเมื่อข้าเดินทางมาทางนี้ข้าจะพาท่านไปส่งเองก็ได้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยของพวกท่านขอบคุณท่านอ๋องเชิญและพี่หวังแม่นางเทียที่แท้แม่นางก็คือลูกสาวของจอมยุทธเทียเฟยหลงนั่นเองน่ะเหรอฮะขออภัยด้วยเนี่ยชื่อเสียงกับท่านอ๋องข้าได้ยินมานานแล้วค่ะและพี่หวังทำไมถึงมาที่นี่ได้ล่ะหลังจากสำนักเราบนเขาเสือบินถูกพวกทหารโจมตีพี่น้องเราก็เลยมาพึ่งบารมีท่านอ๋องท่านอ๋องก็เป็นชาวยุทธแต่ไม่ยอมรับสิทธิ์ไม่คบค้ากับใครและไม่ส่งบรรณาการทางราชสำนักจะยอมเหรอความจริงบรรณาการชุดนี้เนี่ยควรจะส่งไปถวายฮ่องเต้แต่หลังจากอ๋องเว่ยรับตำแหน่งทางเราจะไม่ได้ส่งไปดังนั้นข้าจึงเป็นศัตรูแต่ถ้าคุณนางที่ดีประสบภัยข้าก็ช่วยเหลือเจ้าคิดว่าข้าน่ะทำถูกไหมล่ะชิวเสียจะดูสิใครมาแม่นางเมิงแม่นางเทียจะมาที่ได้ยังไงอ่ะอ๋อแม่นางเทียตามหาเพื่อนคนนึงบังเอิญมาถึงที่นี่เอาละพี่เจ้าคุยไปก่อนนะข้าจะออกไปข้างนอกเข้ามานั่งก่อนสินั่งคิดไม่ถึงนะว่าจะพบกันที่นี่ก็เหมือนกันได้ยินพี่หยางว่าการแต่งงานยังไม่เรียบร้อยไม่ใช่เหรอความจริงข้าควรจะขอบคุณเจ้าเรื่องในโลกนี้เนี่ยมันยากที่จะคาดคะเนกันได้นะคิดถึงอดีตแล้วก็ยังเสียใจอยู่เลยเรื่องผ่านไปแล้วอย่าไปพูดถึงอีกเลยแต่ข้าเชื่อว่าเจ้าควรจะหาคนรักที่ทำให้เจ้ามีความสุขได้กระหม่อมผมทิ้งปู่ถวายพระโคฟ้าบาทเพคะลุกขึ้นเถอะขอพระไทยแม่ทัพผมท่านมาเข้าเฝ้าเป็นธุระอะไรอย่างนั้นเหรอกระหม่อมจะมากราบทูลฟ้าบาทฟ้าบาทให้รางวัลฝ่ายเดียวท่านหมายถึงเว่ยจงเสียนใช่ไหมตามที่กระหม่อมสืบข่าวมาเว่ยจงเสียนมีการติดต่อกับทหารฮวนมีเรื่องนี้ด้วยเหรอถ้าเป็นความจริงข้าจะเรียกตัวเข้ามาสอบถามให้แน่ชัดเลยฟ้าบาทจะส่งกริ้วทางเรายังไม่มีหลักฐานอย่าเพิ่งแหวกย่ายงูตื่นเลยแล้วได้คิดว่าจะควรจะทำยังไงกระหม่อมคิดว่าจะส่งคนไปสืบแต่เว่ยจงเสียนเป็นคนฉลาดมากกระหม่อมมีคนที่พอจะช่วยได้อยู่คนนึงเพียงคนที่เป็นทัพผงไว้ใจได้คนนั้นเขาเป็นใครเหรอฟ้าบาทเขาเป็นผู้ช่วยของกระหม่อมที่เลี้ยวตงชื่อหยวนต้องหวนท่านอ๋องพันปีท่านอ๋องพันปีกลับไปค่อยดีแล้วแย่แล้วท่านอ๋องพันปีเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องไม่ดีซะด้วยสิมีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นเหรออุ้ยท่านอ๋องพันปีเขาได้ข่าวมาว่าแม่ทัพหงถิงปู่เขาไปกราบทูลฮ่องเต้ว่าท่านอ๋องสมคบกับพวกทหารฮวนตอนนี้มีบัญชาให้คนไปสืบเรื่องอยู่ค่ะไอ้ท่านอ๋องพันปีถ้าเรื่องนี้ให้ฮ่องเต้รู้มาหลายแล้วก็หัวของเราต้องหลุดจากบ่าแน่นอนเลยเขาไปสืบอะไรได้บ้างบอกมาสิคือเวลานี้เขายังสืบอะไรไม่ได้เลยล่ะค่ะตอนนี้เรายังมีโอกาสหงถิงปู่หงถิงปู่รู้นักว่าเจ้าไม่กี่ชีวิตกันให้วันนี้ได้หูฉลามหมูหันมาเราฉลองกันหน่อยดีกว่าเราอ่ะกินเต็มคราบเลยเอามาเลยมาเลยโอ้ยเป็ดปักกิ่งก็มีนะเนี่ยนะมาโอ้โหดีดีดีเอาเนื้อเนื้อออกมานี่เนื้อออกมาไก่แช่เหล้าเลยมั้ยเฮ้ยไปแย่งหูข้าอยากได้ก็ต้องโน่นนี่ขี้เกียจหลังยาวอยากไปขอบ้าจริงตื้อมาเลยดีกว่าตื้อมาเลยนี่ตื้อมาเลยดีมากเอามาเอามาโอ้โห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 โอ้
จับมันมาจากไหนเรียนท่านอ๋องพันปีทหารเขาเราไปลาดตระเวนแถวศาลเจ้าร้างเห็นว่าเป็นหนิงอานก็เลยจับตัวมาที่นี่เพื่อท่านอ๋องได้โปรดพิจารณาค่ะทหารลาดตระเวนทำไมต้องจับมันมาด้วยทหารลาดตระเวนรายงานว่าที่บริเวณศาลเจ้าร้างมีพวกขอทานถูกฆ่าตายศพเกลื่อนกราดไปหมดเลยล่ะค่ะและรู้ลักษณะของมันแล้วคล้ายกับคนเสียสตินะฮะที่ได้ไล่ฆ่าคนโน้นไล่ฆ่าคนนี้ทั่วบริเวณศาลเจ้าผู้น้อยได้ยินว่าเจ้าอาวาสวัดเซาหลินองค์ก่อนก็ตายด้วยน้ำมือของมันนี่แหละค่ะจะเอาวาดวัดเซาหลินคงใช้วิชาโยกย้ายเส้นเอ็นเพื่อกับพิธีตัวของมันออกมาและฟื้นฟูสติปัญญาให้มันแต่กลับถูกมันทำร้ายเอาคิดไม่ถึงเลยคนลิขิตเหนือฟ้าลิขิตจะเอาวาดวัดเซาหลินกลับต้องสละชีวิตของตัวเองน่าเสียดายไม่น่าเป็นแบบนี้เลยนะคะวิชาโยกย้ายเส้นเอ็นของวัดเซาหลินสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรคไม่ใช่เหรอหรือว่าเจ้าวาดวัดเซาหลินมีพลังฝีมือยังไม่ถึงขั้นนะไม่ใช่ว่าฝีมือของเขาไม่ถึงขั้นหรอกเพียงแต่ว่าวาสนาของเขาไม่ถึงต่างหากท่านอ๋องพันปีผู้น้อยคิดว่าเราน่าจะฆ่ามันซะเลยจะได้ไม่เป็นภัยในภายหลังฆ่ามันเหรอใช่ค่ะท่านในเมื่อหนิงอานก็เป็นคนไร้ประโยชน์แล้วแถมยังกลายเป็นคนเสียสติอย่างนี้ดีไม่ดีมันเกิดไล่ฆ่าคนขึ้นมาอีกมันจะเป็นภัยต่อผู้คนและจะเป็นภัยต่อพวกเราไม่มีวันสิ้นสุดนะคะท่านอ๋องค่ะจริงเชียวหยางค่ะมีเรื่องอยู่สองเรื่องที่เจ้ายังไม่เข้าใจเรื่องแรกตอนนี้ข้าควบคุมมันเอาไว้ได้แล้วเรื่องที่สองเมื่อควบคุมมันได้เช่นนี้ก็ย่อมใช้มันให้เป็นประโยชน์กับเราได้มีประโยชน์เหรอจะคอยดูกันเรียนท่านแม่ทัพมีผู้แทนพระองค์มาขอพบท่านท่านแม่ทัพครับเชิญเข้ามาครับข้าหงทิงปู่ขอคารวะท่านผู้แทนแม่ทัพหงทิงปู่ฮ่องเต้มีรับสั่งลงมาให้ท่านเข้าเฝ้าโดยด่วนน้อมรับบัญชาเดี๋ยวเกี้ยวมีอะไรเหรอทำไมครับมีคนถูกมัดที่ต้นไม้ครับเออหนิงอานทำไมครับระวังฮ่า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 Yeah!
เฮ้ยอ้าวเจ้าเป็นอะไรไปข้าหงทิ้งปู้นะย่ามีอะไรอ่ะทำไมครับมีคนบาดเจ็บอยู่ข้างหน้าครับแม่ทัพหงอย่าปล่อยหงทิ้งปู่และเอิญหนิงอานหลุดรอดไปได้ผู้น้อยทำงานผิดพลาดขอท่านอ๋องพันปีอภัยด้วยเถอะข้าดูไปแล้วเจ้าทำงานไม่เรื่องเลยจริงๆข้าขออภัยด้วยนะท่านอ๋องผู้น้อยทำงานผิดพลาดไปหน่อยพวกมันสองคนเลยมีคนมาช่วยมาไปได้ขอท่านอ๋องให้โอกาสผู้น้อยด้วยจะฆ่าหาท่านอ๋องให้ผู้น้อยแก้ตัวใหม่ผู้น้อยจะฆ่าหงถิงปู้ให้ได้ไม่ต้องแล้วจะลุกขึ้นเถอะขอบคุณท่านอ๋องพันปีค่ะขอบคุณตามที่เจ้าพูดมานั่นหงถิงปู้ถูกเอิ้นหนิงอานทำร้ายจนบาดเจ็บดูไปแล้วหงถิงปู้ก็เหมือนตายไปแล้วเหมือนกันหงทิ้งปู้ตายไปเอิ้นหนิงอานก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วอยู่ไปก็ขัดแข้งขัดขาเราเปล่าๆแต่ถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูหยวนฉงหวนเข้าต่อไปพวกเราจะต้องยุ่งยากกันแน่นอนหยวนฉงหวนไม่มีตำแหน่งอะไรที่จะมาต่อต้านกับข้าได้หรอกคือว่าความหมายของผู้น้อยคือความหมายของผู้น้อยก็คือว่าเราจะต้องรีบลงมือจัดการมันซิก่อนนะคะจริงไหมอาจารย์โยนชุงหวนเป็นเพียงขุนนางเล็กๆในกองทัพเท่านั้นมันจะมีอำนาจอะไรพูดจาเลวร้ายอยู่ได้โอ้ยป้ายทองคำอันนี้ก่อนแม่ทัพหงจะตายได้มอบให้กระหม่อมมาเออนิ่งอ่านบังอาจฆ่าแม่ทัพหงท่านต้องลงโทษให้หนักเพื่อวิญญาณแม่ทัพหงไปสู่สุคติทูลฝ่าบาทกระหม่อมคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเอิ้นหนิงอานหรอกพะยิกะมันเป็นคนกระทำทำไมไม่เกี่ยวกับมันน่ะป้าบาทยังไม่ทรงทราบเอิ้นหนิงอานมีสติเลอะเลือนควบคุมตัวเองไม่ได้คงถูกคนอื่นหลอกใช้ถูกหลอกใช้เหรอพะยิกะผู้บังการคนนี้มีจุดประสงค์ต้องการฆ่าแม่ทัพหงอย่างแน่นอนอาการของเอิ้นหนิงอานเป็นยังไงบ้างล่ะตอนนี้เอิ้นหนิงอานยังไม่ได้สติเลยพะยิกะดีถ้างั้นเราต้องรออาการเขาดีซะก่อนแล้วค่อยสอบถามกันทีหลังก็ดูแลเขาให้ดีด้วยนะขอบพระทัยฝ่าบาทน่าเสียดายที่แม่ทัพผมฝ่าบาทก่อนที่แม่ทัพผมจะตายได้กำชับกระหม่อมว่าขอให้กระหม่อมคุ้มครองความปลอดภัยให้ฝ่าบาทด้วยชีวิตของกระหม่อมเองพะยิกะดีในเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้และท่านก็แสดงความจงรักภักดีข้าเองก็รู้สึกสบายใจแม่ทัพผมมอบป้ายทองอัยสิทธิ์ให้ท่านข้าก็วางใจหลังจากวันนี้ข้าขอแต่งตั้งให้ท่านรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารต่อไปขอพระทัยฝ่าบาทกระหม่อมจะจงรักภักดีจนกว่าชีวิตจะหาไม่อะไรนะหยวนฉงหวนได้เป็นผู้บัญชาการทหารกันเหรอใช่ค่ะผู้บัญชาการทหารมีอำนาจคุมทหารทั้งหมดนะดูไปแล้วฮ่องเต้ทรงวางพระทัยหยวนฉงหวนคนนี้มากไม่อย่างนั้นคงไม่ยอมให้มันคุมอำนาจทางทหารหรอกเฮ้ยหยวนฉงหวนเป็นเพียงขุนพลทหารเล็กจะมีความสามารถอะไรเป็นผู้บัญชาการทหารได้ท่านอ๋องพันปีตามความเห็นของผู้น้อยนะฮ่องเต้ตัดสินพระทัยเช่นนี้มีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวฮ่องเต้มีพระประสงค์ให้หยวนฉงหวนมาต่อต้านท่านอ๋องพันปีนะถ้าลองคิดดูสิคะแม่ทัพผงถิงปู้ก็ตายไปแล้วท่านอ๋องพันปีกุมอำนาจในวังหลวงนับวันอำนาจของท่านจะเพิ่มขึ้นทุกวันเลยดังนั้นจึงต้องหาคนมาแทนหงถิงปู้เพื่อต่อต้านท่านอ๋องพันปีต่อไปค่ะไรเหตุผลสิ้นดีหงถิงปู้เพิ่งถูกกำจัดดันไม่หยวนฉงหวนมาแทนแต่ไม่เชื่อว่ามันจะต่อต้านข้าได้ ท่านอ๋องพันปีอย่าเพิ่งโกรธาสิคะผู้น้อยคิดว่าไม่ใช่ว่าฟ้าไม่ช่วยท่านแต่ฟ้ายังเกรงกลัวท่านมากฝ่าถ้าลองคิดดูท่านเป็นผู้มีบารมีสูงส่อง
แม้แต่ฮ่องเต้ยังเกรงใจท่านถึง3ส่วนหากไม่ใช่เพราะความกลัวทำไมฮ่องเต้ต้องแต่งตั้งหยุนฉงหวนมาต่อต้านท่านด้วยล่ะคะเจ้าพูดได้ดีท่านอ๋องพันปีท่านมีบารมีสูงการที่จะฆ่าหยุนฉงหวนมันง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือซะอีกนะคะข้ามีอำนาจบารมีสูงส่งหากใครบังอาจมาต่อต้านข้ามันต้องตายอย่างน่าอนาถหมอหลวงคุณพันเออเป็นไงบ้างเรียนท่านแม่ทัพขออภัยด้วยข้าจนปัญญาจริงๆหมอหลวงความรู้ทางด้านยาท่านก็รู้ไม่ใช่น้อยอาการของเขาก็หนักมากอยู่แล้วแถมยังมีพิษกำเริบเข้าสู่ร่างกายจนทั่วอาการของเขาเป็นเช่นนี้เขาว่ามันซ้ายเกินไปซะแล้วงั้นก็หมายความว่าเขาสติของเขาไม่อาจจะคืนสู่สภาพสมบูรณ์ได้เขาต้องพิการไปชั่วชีวิตวายจะหนีไปไหนช่วยท่านจะช่วยไหมช่วยจะหนีนี่นะช่วยด้วยช่วยด้วยโจรโจรรู้ละโจรช่วยด้วยนี่นะช่วยด้วยเจ้าข้าโจรจะหนีไปไหนไปเนี่ยโจรป่าเจ้าข้าเนี่ยฟันช่วยด้วยช่วยด้วยมาเนี่ยช่วยด้วยนะโอ้ยช่วยคนแก่คนเฒ่าด้วยโจรใครจะช่วยจ้ามาเนี่ยมาเนี่ยเอาเงินเอาของไปหมดแล้วไม่มีใครจะใครแล้วไม่มีใครช่วยด้วย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 อย่าหนีนะไม่หนียังไงนางพญาผมจะหาว่าใช่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 เฮ้ยเดี๋ยวแม่นางมานางขอบคุณแม่นางที่ช่วยเหลือเขาเอาไว้นะแม่นางที่นี่คงเหมาะสมกับตัวข้าเพื่อความรักของข้าข้าจึงต้องลาทิ้งตนเองหาที่อยู่ที่คนอื่นหาไม่พบข้าทำเช่นนี้ข้าผิดหรือเปล่านะหัวจะเป็นไงบ้างลูกหัวตอบพ่อหน่อยสิจะป่วยแบบนี้พ่อเป็นห่วงมากท่านพ่อนางไม่เป็นไรหรอกหมอบอกว่าดื่มยาก็คงหายครับไอ้พูดมันง่ายหรอกถ้าจะเชื่อหมอก็ตามใจเจ้าสิท่านพ่อข้ารู้ว่าท่านเป็นห่วงหัวแต่สุขภาพของท่านสำคัญกว่านะท่านวางใจเถอะหัวเป็นภรรยาข้าข้าไม่ให้เป็นไรหรอกนางต้องหายแน่นอนจะพอจะคิดได้หรือยังไงฮะเอาเถอะก็มองเจ้าไม่ผิดหรอกเจ้าน่ะเป็นลูกเขยที่ดีของข้าฮะเอาล่ะข้ากลับไปก่อนนะดูแลหัวด้วยไม่ต้องไปส่งหรอกเจ้าเองควรพักผ่อนมากๆรู้ไหมครับข้าจะพักผ่อนครับ
หายเอ้อหัว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 พี่เลี่ยนเจ้าคงสบายใจแล้วสิพี่อีหังอยู่กับเจ้าไม่นะพี่เลี่ยนฟังข้าพูดก่อนเจ้าเป็นคนทำเจ้าเป็นคนทำเจ้าเป็นคนทำไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะเจ้ากับพ่อเจ้าให้ร้ายข้าข้าจะต้องฆ่าเจ้าข้าจะต้องฆ่าเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าอย่าได้ข้าต้องฆ่าเจ้าข้าต้องฆ่าเจ้าข้าต้องฆ่าเจ้าเออหัวจะเป็นไงบ้างอ่ะข้าไม่เป็นไรข้าฝันร้ายตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วไม่ต้องกลัวนะข้าจะไปดูซิว่ายาต้มได้ที่หรือยังกินยาอีกสองเทียบก็คงจะหายละถ้าพี่จิ๋ววันนี้ข้าไม่อยากกินยาเลยทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะจะยังไม่หายดีนะวันนี้อากาศข้างนอกดีจริงๆข้าอยากออกไปเดินเล่นเออหัวท่านช่วยพยุงข้าไปหน่อยสิข้าอยากจะออกไปเดินเล่นท่านดูสิอาการของข้าดีขึ้นมากแล้วท่านพี่จัวพาข้าไปหน่อยสิรับปากข้านะไปนะไปนะข้าไม่ได้มาที่นี่นานแล้วดูยากขึ้นเต็มไปหมดเลยเราเดินมาก็นานแล้วนะจะคงเหนื่อยแล้วล่ะสิท่านพี่จัวท่านพี่ยังจำได้ไหมตอนที่ท่านกักตัวฝึกกระบี่ทุกวันท่านจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วข้าก็เอาอาหารมาให้ท่านก็ยังจำได้เออหัวที่ผ่านๆมาจะทำอะไรให้ข้าตั้งมากมายข้าให้สัญญาหลังจากเจ้าหายป่วยข้าจะพาเจ้าไปเที่ยวให้ทั่วเลยข้าคงไม่มีโอกาสถึงวันนั้นหรอกเจ้าอย่าพูดอย่างนี้สิเจ้าต้องหายแน่นอนเจ้าต้องไม่เป็นอะไรนะท่านพี่จัวท่านดีต่อข้าขนาดนี้ข้าคงรับไม่ได้หรอกถ้าดีต่อข้าอย่างนี้ข้ายอมรับไม่ได้จะทำอะไรอ่ะลุกขึ้นมาเถอะลุกขึ้นมาก่อนนะลุกขึ้นมาเลยนะข้าข้าต้องขออภัยต่อท่านที่ข้าผิดต่อพี่เลี่ยนนี่ มือจะเย็นจังเลยอ่ะแล้วกลับก่อนเถอะนะไปข้าขอพูดอะไรหน่อยต่อไปข้าคงไม่มีโอกาสได้พูดในวันที่คัดเลือกผู้นำข้าพูดโกหกพี่เรียนไม่ได้ทำร้ายข้าแต่ท่านพ่อเขาทำเพื่อสำนักบูตึ้งท่านพ่อทำร้ายข้าเองเรื่องที่เป็นความจริงเหรอพี่เรียนทำเพื่อบูตึ้งของเราแต่เราทำกับนางเช่นนั้นข้ารู้สึกว่าผิดต่อพี่เรียนมาก เออหัวนี่เป็นผลกรรมตอบแทนที่ข้าพูดโกหกกับพวกท่านไม่เกี่ยวกับเจ้านะเจ้าไม่ผิดหรอกเจ้าไม่ควรได้รับผลเช่นนี้เลยท่านพี่จัวขอบคุณที่ท่านให้อภัยข้า รับปากข้าได้ไหมไม่ว่ายังไงต้องตามพี่เลี่ยนกลับมาให้ได้พวกท่านอย่าพรากจากกันข้าได้ระบายความในใจแล้ว
จ้าจะทำอะไรเออหัวเจ้าคงคิดเหมือนข้าข้าไม่อาจทำเรื่องเช่นนี้ได้อีหังเจ้าคิดดูให้ดีๆนะถ้าจะเดินออกจากสำนักเจ้าก็ไม่ใช่คนของบูตึงและเจ้าจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตวางลูกสาวข้าลงวางลูกสาวข้าลงเดี๋ยวนี้นะท่านไม่คู่ควรเป็นพ่อของนางถ้าเป็นสามีข้าจะพานางไปเองจะอย่ามาทำเสแสร้งเลยนะเออหัวเป็นหุ่นยิงของเจ้าสำนักทุกคนจะต้องจัดการเฮ้ยจะไม่ไรเฮ้ยท่านพี่อย่าใครมาถึงที่นี่ต้องตายทุกคนแม่นางข้าไม่ได้กลัวตายหรอกนะข้าอยากจะขอร้องแม่นางช่วยนำยาพวกนี้ไปช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายด้วยเถอะอ
ขอบคุณมากที่แม่นางช่วยเหลือข้าท่านไม่เป็นไรแล้วกลับไปเถอะถ้าหาว่าข้าเดาไม่ผิดนะแม่นางคือนางมารผมขาวหยี่หลัวใช่ไหม โอ้โหแม่นางมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในยุทธจักรนะข้าเพิ่งจะได้พบตัวจริงวันนี้เองคนที่แม่นางทำร้ายเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนไม่ดีทั้งนั้นนั่นแหละท่านเป็นใครกันแน่ข้าคือหมอเทวดายนผู้กุ้ยไงอ๋อหมอเทวดาหยวนปู้กุ้ยที่แท้ก็คือท่านนี่เองคิดไม่ถึงว่าจะได้พบท่านอีกแม่นางดูตามลักษณะแล้วเป็นคนโหดร้ายแต่ความจริงแล้วแม่นางเป็นคนที่มีเมตตากรุณามากถึงแม่นางจะฆ่าคนต้องก็แยกแยะผิดถูกชั่วดีแม่นางอาศัยอยู่ในถ้ำมืดๆอย่างนี้ในใจของแม่นางคงจะต้องมีเรื่องที่ลึกซึ้งนะหุบปากนะรีบเก็บยาแล้วก็รีบไปแม่นางผมขาวตอนที่ทั่วยุทธภพน่ะเขากำลังตามหาแม่นางอยู่นะตอนนี้พวกแมนจูรุกรานแผ่นดินเราหลายครั้งหลายหนและยึดครองเขตแดนเราถึง3เขตด้วยกันพวกมันบังอาจมากบาบาอย่าเพิ่งทรงกริ้วพวกแมนจูที่รุกรานแผ่นดินพวกนี้พวกมันฉวยโอกาสตอนที่แม่ทัพหงเสียชีวิตบุกเข้ามายึดแผ่นดินพอไม่มีแม่ทัพหงพวกมันก็ฮึกเหิมขึ้นมาอีกถูกแล้วแบบนี้ก็ได้หาคนมาแทนตำแหน่งแม่ทัพหงเรียบร้อยแล้วฝ่าบาทคนนั้นไม่เพียงแต่มีความสามารถจะต้องมีความจงรักภักดีด้วยคนที่กระหม่อมพูดถึงไม่ใช่หาได้ง่ายๆเลยนะฝ่าบาทก่อนที่แม่ทัพผมจะตายนะได้ฝากคุณคนผู้หนึ่งไว้กับข้าตามความเห็นของข้าแล้วคิดไปถึงว่าฟ้าจะเมตตาส่งคนที่เหมาะสมมาให้ข้าให้เขามาแทนตำแหน่งแม่ทัพผมต่อไปได้แล้วจะไม่ต้องห่วงแล้วมีคำสั่งปะให้แม่ทัพยศมาข้าเฝ้าข้าด่วนเลยขอรับบัญชาฝ่าบัตรมาทับหยวนข้าฟ้าฮองเต้เหรอหลายวันมานี่ทางด้านเหลียวตงเหตุการณ์ขับขันฟาบาทให้นำกำลังไปปราบปรามขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยที่ท่านได้มีโอกาสขับไล่แมนจูซึ่งเป็นศัตรูของประเทศชาติของเราคุณพลเป็นไงบ้างอาการเหมือนเดิมหมอหลวงเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่มีโอกาสคืนสติได้เลยครั้งนี้แม่ทับหยวนภารกิจก็มากมายไปเหลียวตงคราวนี้เราจะพาเขาไปด้วยก็ลำบากอยู่แต่ข้ารับปากแม่ทัพหงไว้ว่าข้าจะดูแลเขาให้ดีอย่างงั้นเหรอที่ว่าคราวนี้เราต้องไปถึงเหลียวตงถ้าหากเราพาเขาไปจะไม่เป็นภาระน่าเป็นห่วงหรอกเหรอข้อนี้ข้าเข้าใจใช่ดิคุณผลเอิร์กก็เปรียบเหมือนคนที่ตายไปแล้วข้าว่าเราต้องหาวิธีแล้วก็ตัดสินใจกันใหม่ทุกคนจะได้ไม่ต้องพากันเป็นห่วงยังไงไม่ได้ไม่ว่าไงก็ตามข้าทิ้งเขาไปไม่ได้คุณผลเอิร์กเคยร่วมเป็นร่วมตายกับแม่ทัพหงข้ารับปากแม่ทัพหงแล้วจะให้ข้าเป็นคนไร้ศีลธรรมปล่อยเขาตายลงคอใช่หรอฮะท่านก็ตามใจท่านแม่ทัพข้าขอทำตามคำสั่งของท่านข้าได้ตัดสินใจไปแล้วคราวนี้ที่ข้าพาขุนพลเอ้อไปด้วยข้าได้ยินว่ามีหมอเทวดาคนหนึ่งชื่อหยวนปู่กุ้ยอาจจะรักษาเขาได้ข้าหวังว่าเขาคงมีโอกาสและเขาจะต้องเป็นปกติอย่างแน่นอนองชายบอกว่ารอท่านไม่ได้อีกแล้วขอให้พวกท่านรีบหาวิธีการเพื่อให้กองทัพของเราผ่าด่านเข้ามาได้อย่างสะดวกพวกท่านจะทำยังไงก็รีบหนีจากก้าไปได้เลยความในพระทัยขององชายข้าทราบดีถึงแม้ว่าองถิงปู่จะตายไปแล้วแต่ว่าตำราวิชายุทธเหลียวตงยังอยู่ดังนั้นแม่ทัพแมนจูจึงไม่สามารถตีฝ่าด่านเข้ามาได้ง่าย
ขอให้ท่านกลับไปกราบทูลองค์ชายด้วยขอให้รออีกสักระยะหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนท่านอ๋องบอกให้องค์ชายวางพระไทยแล้วท่านจะรอเวลาอีกนานสักเท่าไหร่กันฮะท่านจะพูดไปแล้วจนถึงนี้ท่านข้าหงทิ้งปู่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นท่านรู้ไหมว่าแม่ทัพยวนชงหวนได้เป็นแม่ทัพเหลียวตงแล้วและแบบนี้มันไม่ได้เป็นผลดีกับพวกเราเลยเรื่องของหยวนชงหวนข้าจัดการเองได้แต่ไปทูลองค์ชายก็แล้วกันคนอย่างเว่ยจงเสียนรับปากไปแล้วต้องทำได้สำเร็จอย่างแน่นอนเมื่อกี้ทูตแมนจูพูดจาไร้เหตุผลบังอาจแสดงมารยาทเลยต่อหน้าท่านอ๋องพันปีถ้าคราวหน้าพบอีกเขาจะสั่งสอนมันเองนะจะมาคาฮะเฮ้ยอย่าเสียมารยาททำอะไรตามใจไม่ได้นะอ๋อใช่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 ท่านอ๋องพันปีพูดถูกแล้วล่ะค่ะที่จริงข้าเองก็ใช่ว่าจะวางใจพวกเขาแถมพวกแมนจูก็มาเร่งอีกข้าคงจะต้องยึดครองอำนาจของตาหมิงให้ได้ก่อนท่านอ๋องพันปีวางใจเถอะขอเพียงท่านยึดครองอำนาจได้ทั้งหมดมีใครบ้างที่จะไม่ทำตามท่านเมื่อถึงเวลาราชวงศ์หมิงอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะคะจะอย่าพูดเลวร้ายนะเรื่องที่ข้าไปสืบไปยังไงบ้างผู้น้อยไปสืบมาแล้วหยวนฉงหวนจะออกเดินทางวันพรุ่งนี้ตอนเช้าค่ะมันกล้าไปปะทะกับข้าใช่ไหมมันไม่จะทั้งตายสถานเดียวเท่านั้นพระเจ้าหนองพันปีผู้น้อยหาวิธีการที่เหมาะสมได้อย่างหนึ่งแล้วล่ะนั่นทำไมทับทำไมทับทำไมทับเดี๋ยวทำไปทับฐานของเราทุกคนหมดเรี่ยวหมดแรงก็คิดว่าพวกเราคงถูกวางยาแน่เลยสงสัยมีคนเอายาพิษใส่อาหารให้พวกเรากินแน่เลยข้านี่ยินดีแม่ทัพยุ้มเป็นผู้กล้าวันนี้ได้พบท่านนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งทีเดียวชื่อเสียงของท่านอ๋องในเหลียวตงมีใครบ้างที่ไม่รู้จักแม่ทัพยวนอาการของผู้ทหารทุกคนไม่เป็นอะไรแล้วครับขอบคุณคุณชายหวังทะลีท่านเป็นคนช่วยชีวิตข้าหากท่านมีเรื่องอะไรข้ายวนฉงหวนยินดีที่จะตอบแทนท่านเพียงแต่ว่าท่านเอ่ยปากมาเพียงคำเดียวแต่ว่าถ้าจะให้ข้าทำผิดต่อราชสำนักข้าไม่ยอมอย่างเด็ดขาดแม่ทัพหยวนเป็นคนพูดตรงไปตรงมาดิแต่ว่าแม่ทัพหยวนอย่าได้ดูถูกคนอย่างข้าวันนี้ที่ข้าช่วยชีวิตท่านเพราะท่านทำหน้าที่ของท่านเขตเหลียวตงเป็นเขตแดนประเทศของเราข้าไม่ต้องการให้ใครมาก่อเรื่องขึ้นท่านและก่อเรื่องในเมื่อราชสำนักยังมีฮ่องเต้อยู่ทำไมท่านจะต้องส่องสูงผู้คนด้วยเพราะข้ามีเหตุผลที่ว่าคลายทำให้ราษฎรมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีได้คนนั้นก็คือฮ่องเต้ไร้เหตุผลทำให้แผ่นดินยุ่งเหยิงข้าต่อต้านพวกแมนจูตอนนี้ทางราชสำนักอ่อนแอแม่ทัพผมก็เพิ่งจะตายไปท่านเองก็ได้รับบาดเจ็บยอมเข้ามาร่วมมือกับข้าเถอะนะอย่าหวังเลยถึงราชสำนักอ่อนแอแต่ข้ายังจงรักภักดีข้าจะปราบกังฉินฟื้นฟูแผ่นดินข้าไม่ร่วมพวกท่านหรอก
ไม่มีทางแม่ทัพยวนเดี๋ยวเมื่อแม่ทัพยวนตั้งมั่นเช่นนี้ข้าก็ไม่อยากจะบังคับข้าคิดไม่ถึงเลยว่าราชสำนักจะมีคนซื่อสัตย์เช่นท่านในเมื่อเราร่วมมือกันไม่ได้แต่ว่าวันหนึ่งหากว่าเราได้พบกันอีกขอให้ถือว่าเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนขอให้จำเอาไว้ว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อประเทศของเราท่านเข้าใจก็ดีละแม่ทัพยวนข้ามีเรื่องจะขอร้องท่านช่วยคนสักคนหนึ่งได้ไหมช่วยใครอ่ะเออหนิงอันข้าเออหนิงอันข้าเทียหูซานขอสาบานเป็นพี่น้องต่อจากนี้มีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านข้าคิดไม่ถึงเลยจะยอมตายเพื่อข้าจะดีต่อข้ามากเลยท่านอย่าพูดอย่างนี้เลยเราใกล้จะถึงโรงเตรียมแล้วก็จะไปตามหมอมารักษาท่านไม่มีประโยชน์หรอกครั้งนี้ข้าจะรับบาดเจ็บแถมยังตัวหนักอีกด้วยอย่าพูดมากได้ไหมข้าคงต้องตายแน่นอนเข้ามาเซนเขาเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้สติเลยเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกท่านรองรับปากว่าเขาจะไปตามหมอเทวดาหยวนปู้กุ้ยมารักษาให้เขาเองถูกแล้วจะไม่ต้องทุกข์ใจเรื่องเอิญหนิงอานหรอกรับรองเขาต้องหายแน่นอนขอบคุณพระท่านมากนี่ก็ดึกมากแล้วรุ่นนิชาเราต้องออกเดินทางจะไปพักผ่อนเถอะรีบไปพักผ่อนเถอะโชคดีไม่เป็นไรนะพี่ต้องหายเร็วๆระวังหน่อยนะใช่ที่นี่แน่เหรอใช่แน่นอนหมอเทวดา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 ท่านหมออยู่หรือเปล่าครับหมอเทวดาหมอเทวดาอยู่ไหมอีกคนอยู่หรือเปล่าไม่มีเสียงตอบเลยอ่ะเราเข้าไปดูสิหมอเทวดาหมอเทวดาหมอเทวดาเอาระวังหน่อยนะวางเขาไว้ตรงนั้นก่อนระวังหน่อยนะอยู่นี่ก่อนนะฮะเราจะไปดูข้างในดีหมอเทวดาหมอเทวดาพี่หวังเป็นไงเจอหมอเทวดามะสงสัยเขาจะขึ้นไปเก็บยาละมั้งไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่อ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องคอยเขาแต่ว่าหมอเทวดาจะกลับเมื่อไหร่นะไม่มีใครรู้นะเอาอย่างนี้มะเราพาเขากลับจงหยวนก่อนแล้วค่อยมาหาหมอเทวดากันใหม่อาการของพี่เอ้อหนักมากต้องรีบรักษาโดยด่วนหมอเทวดาเป็นความหวังของข้ายังไงก็ต้องคอยเขาพี่หวังเหลียวตวงกำลังขับขันถ้ากลับไปก่อนเถอะกลับไปช่วยท่านอ๋องอย่าทำให้เรื่องเล็กต้องเสียงานใหญ่เลยนั่นก็ได้ข้ากลับก่อนนะรอตัวด้วยท่านไม่ต้องห่วงหรอกรอตัวให้ดีก็แล้วกันท่านก็เหมือนกันรอไปเถอะได้ยินเขาพูดไหมตื่นสักทีสิข้าเทียซานที่หูซานน้องชายพี่ไงล่ะเอางี้นะหลังจากพี่ตื่นแล้วเราจะไปเหลียวตงพี่อย่าหลับอีกเลยข้าได้พบพี่ก็เป็นสุขแล้วพี่วางใจเถอะหมอเทวดาต้องรักษาพี่หายแน่ไม่ว่ายังไงข้าต้องให้เขารักษาให้พี่นายท่านนายท่านคนแท้จั่วมาขอพบนายท่านครับจั่วอีหังเหรอเจ้ายุทธเทียจะเป็นคนที่แรงน้ำใจ
จะมีหน้ามาหาข้าที่นี่อีกเหรอข้ายอมรับผิดข้าไม่เป็นเจ้าสุนัขบูตึงข้าต้องการพบเอ๋อซังข้าต้องการอยู่กับนางอย่างสามีภรรยาโจยหังข้ามองคนผิดไปตอนนี้เอ๋อซังตายไปแล้วที่ยังแกล้งทำเป็นไม่รู้หากจริงใจแล้วก็จะไปโดดหน้าผาตายตามนางไปซิเอ๋อซังยังไม่ตายนะนางยังไม่ตายไข่นางตกหน้าผาจะว่ายังไม่ตายอีกเหรอท่านครับฟังข้าอธิบายก่อนนะข้าพบนางที่บูตึงนางยังมีชีวิตอยู่นางยังไม่ตายอะไรนะนางยังไม่ตายเหรอนางยังไม่ตายมันผู้หญิงผมขาวคนนั้นจะต้องเป็นนางแน่ท่านเคยเห็นนางเหรอนางอยู่ที่ไหนท่านเห็นที่ไหนจะหานางทำไมข้าทำให้นางบาดเจ็บข้าจะอธิบายให้นางเข้าใจเรื่องทั้งหมดเป็นความเข้าใจผิดเจ้าทำให้นางบาดเจ็บเหรอสำนักคุณธรรมบูตึงใช้ข้าเป็นเครื่องมือเพื่อต่อต้านนางข้าทำผิดข้าทำให้ท่านต้องเสียใจและที่ยิ่งเสียใจก็คือนางข้าต้องพบนางเพื่อทดแทนนางเรื่องที่ผ่านมาท่านครับบอกข้าเถอะว่านางอยู่ที่ไหนท่านพูดสิยัย